จากได้เวลานะคะก็ขออนุญาตเริ่มดำเนินการรายการวันนี้เลยนะคะสำหรับรายการวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการของราชวิทยาลัยกุมารแล้วก็สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะในหัวข้อเรื่องโควิด-19 Vaccine for Children and Adolescents ซึ่งเราจัดขึ้นเพื่อสมาชิกกุมารแพทย์แล้วก็ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทำความเข้าใจกับไกด์ไลน์อันใหม่ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับการให้วัคซีนโควิดในเด็กและวัยรุ่นฉบับที่5ซึ่งได้ออกโพสต์ขึ้นในเว็บไซต์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565นะคะโดยที่ก็ได้เป็นที่อะไรนะแพร่หลายอยู่ในกลุ่มกุมารแพทย์ก็มีคำถามมามากมายนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะมีเรื่องของวัคซีนในประเทศไทยที่มีหลายชนิดแล้วการเลือกเนี่ยมันจะมีเหตุผลอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะต้องบอกก่อนว่าในการพิจารณาเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กและวัยรุ่นโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เนี่ยเราจะคำนึงถึงอันที่หนึ่งคือว่าความปลอดภัยนะคะข้อมูลความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญอันที่สองก็คือนอกจากปลอดภัยแล้วต้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยซึ่งในวันนี้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ก็จะได้มาบอกแล้วว่าหลักในการพิจารณาว่าวัคซีนอะไรในควรจะใช้จริงๆเนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าแบคปลอดภัยอย่างเดียวนะแต่ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่พอเนี่ยถือว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา55นะต้องมีผลดีกับเด็กด้วยแล้วเราก็จะมุ่งประโยชน์ของเด็กค่ะเป็นสำคัญเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยมี health benefit มีประโยชน์ในทางด้านสุขภาพของตัวเด็กเองหรือไม่จะไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่เป็น social political หรือวัคซีนมีมากน้อยเพียงใดอันนั้นจะไม่ใช่หน้าที่ของราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยมีหน้าที่กลั่นกรองทางด้านอัปเดตจากความรู้อะค่ะเป็นทาง scientific นะคะแล้วก็มาประกอบการพิจารณาเราจะต้องบอกก่อนว่าจุดยืนของราชวิทยาลัยเนี่ยเราจะคิดอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ผีพรามแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆให้มากที่สุดเพราะว่าอันนั้นที่จะทำให้เกิดความสับสน confusion ได้นะคะขอเรียนว่าในวันนี้เนี่ยวิทยากรเราจะมีทั้งหมด4ท่านนะคะท่านแรกก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาท่านประธานราชวิทยาลัยแล้วก็นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านก็จะได้มาอัปเดตนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านวัคซีนแล้วก็หลักในการจะเลือกใช้วัคซีนอะไรต่างๆการพิจารณาต่างๆการพิจารณาต่างๆในช่วงท้ายด้วยนะคะสำหรับเรื่องหัวข้อที่2ก็คืออัปเดต situation สถานการณ์โควิดก็วิทยาลัยก็จะแสดงให้ดูข้อมูลของทางราชวิทยาลัยกุมารได้รวบรวมจากกรมควบคุมโรคที่ได้ส่งมานะคะแล้วก็ท่านที่3ก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงค่ะวนัทปริยาคงสามารถค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อกุมารนะคะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะแล้วอาจารย์จะมานี่แหละตัวจริงอาจารย์ได้ร่างเป็นคนร่างทุกฉบับมาให้พวกคณะกรรมการได้พิจารณาอาจารย์ก็ทำได้เป็นอย่างดีด้วยวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงในรายละเอียดต่างๆนะคะของไกด์ไลน์ฉบับนี้อะไรก็เคลียร์กันได้เลยนะคะแล้วก็ในสุดท้ายนี่ก็เป็นศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงกัญญาโชคภัยบุญกิจนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็เป็นอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อด้วยนะคะอาจารย์จะได้มาพูดถึงเรื่อง safety concern ค่ะก็ในระดับแรกก็ขอเชิญอาจารย์สมศักดิ์เลยค่ะจะเห็นนะขอใช้สไลด์เลยนะว่าเรื่องเกี่ยวโควิดตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าโควิดในโลกเนี่ยตอนนี้แนวโน้มมันพุ่งขึ้นชัดเจนในสีฟ้าเนี่ยนะส่วนสีเหลืองเนี่ยอัตราตายก็ยังไม่ค่อยไม่ได้เพิ่มขึ้นกับมันกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะทีนี้ว่าแล้วในบ้านเราเป็นยังไงบ้างบ้านเราก็ทำท่าจะมีปัญหาแบบเดียวกันก็คือช่วงหลังนี้ในต้นเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยจากเคสเสือไม่เคยถึงหมื่นเลยนะตอนนี้เริ่มตายขึ้นมาเกินหมื่นจะไป 20,000 แล้วมันอาจจะถึง 30,000 ได้ในเร็วเนี้ยนะเพราะว่าจากเชื้อที่ระบาดใหม่เป็นจากเชื้อโอมิครอนเนี่ยทีนี้ถามว่าก็คงทราบแล้วว่าเชื้อได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่จากวูฮันสเตรนออริจินอลสเตรนเป็นอัลฟาแล้วก็มีเบต้าแล้วแกมมาแล้วก็เดลต้าตอนนี้มาถึงขั้นโอมิครอนแล้วนะ
แล้วแต่อันก็มีการเปลี่ยนแปลงผมจะให้ดูว่าจากอัลฟาเบต้าพอเราเลือกเรียกชื่อประเทศให้หวัดใจเราเรียกว่าประเทศไหนเป็นตัวที่เราเจอครั้งแรกแต่คราวนี้เราไม่เอาเพราะว่ามีปัญหาทางการเมืองก็เราอัลฟาเบต้าแกมมาแทนจนกระทั่งถึงมิวมาแล้วพอถึงนิวนี่คนบอกไม่เอาอีกนิวนี่แปลว่านิวว่าเชื้อตัวใหม่สีนี่ก็ไม่เอาเป็นสีจิ้นผิงก็ไม่เอาก็เลยข้ามมาเป็นออมิคอนเลยมิวเป็นออมิคอนตอนนี้ก็เป็นเชื้อตัวนี้ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกจากที่ทราบดูตอนนี้ชื่อจริงครับ B11529เนี่ยนะบอกว่ามันสามารถแบ่งตัวแล้วติดต่อได้รวดเร็วกว่าเชื้อเดลต้าประมาณ70เท่าแล้วก็ไปที่หลอดลมนะไปใหญ่แต่ว่าไปที่ปอดเนี่ยจะน้อยกว่านะแล้วก็ออมิคอนเนี่ยเข้าในหลังจมูกน้อยแล้วก็ออมิคอนเนี่ยทำให้เกิดการติดทำให้ตายน้อยกว่าเดลต้า 91% แล้วก็เข้าโรงพยาบาลก็น้อยกว่าเดลต้า 50% นั่นคือสรุปแล้วคือติดง่ายขึ้นแต่ว่าอัตราตายอัตราป่วยน้อยลงนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ดูแต่นี่ว่าตรงสไปค์โปรตีนเนี่ยไอ้อะมิโนแอซิดที่เปลี่ยนเหลืองๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมไอ้นี่ที่ขาดหายไปแล้วมีอันนี้อะมิโนแอซิดตัวใหม่เข้ามาทำให้การเกาะเนี่ยมีปัญหาให้ดูอย่างนี้ว่าถ้าเรามาดู3ตัวนะอัลฟาเดลต้าออมิคอนเนี่ยถ้าตัวไวรัสนะมิวเทชันเนี่ยอย่างว่าออมิคอนมีตั้ง50มิวเทชันเดลต้ามี17อัลฟา13ถ้าตรงสไปค์โปรตีนเนี่ยนะสไปค์อัลฟานี่เปลี่ยนไป9จุดนะเดลต้าออมิคอนเนี่ยเปลี่ยนถึง32จุดนะและสำคัญที่สุดคือตรงที่เกาะเลยนะตรงนี้เกาะกับ EC2 receptor เนี่ยตรง receptor binding domain เนี่ยปรากฏว่าออมิคอนเปลี่ยนมาถึง10แหน่งขณะที่อื่นอัลฟาเนี่ยเป็น1เดลต้าเป็น2เพราะฉะนั้นว่าภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ตรงละผิดไปตั้ง10จุดเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ neutralize ก็ยากขึ้นการวัคซีนผลก็จะน้อยลงและแม้นำทั้งคนที่เป็นแล้วก็อาจจะติดใหม่ได้เพราะว่าอันนี้ใช่มันเปลี่ยนไปตรง receptor ที่โดยเฉพาะตรง receptor binding domain เนี่ยเปลี่ยนไปมากเหลือเกินนะมาเปรียบเทียบกันที่นี้ว่าทีนี้ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงเชื้อตัวใหม่เนี่ยเราก็บอกว่ามันระบาดมากขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมตอบใช่อันนี้ข้อมูลจากไหนจากระบาดวิทยาจากการระบาดดูเห็นว่ามันขึ้นรวดเร็วมากเลยนะแสดงว่ามันติดง่ายขึ้นแน่ถามว่าแล้วมันบุกวัคซีนแล้ววัคซีนจะถูกรบกวนไหมก็บอกว่าความสามารถในการป้องกันโรคเนี่ยลดลงน้อยแน่เพราะว่าเรารู้ได้ไงเราดูจากนิวตรอนไลซิ่งแอนติบอดีหลายคนก็วัดแล้วไอทีเมนติบอดีมีเท่าไหร่พอไปทำกับออมิคอนนี่หายไปเยอะเลยแสดงว่าแอนติบอดีนี่นิวตรอนไลซิ่งแอนติบอดีนะที่มันเปลี่ยนไปคือว่าฉันจะทำให้โอกาสติดเชื้อก็มีมากขึ้นถึงแม้เรามีภูมิแล้วแต่จะกันออมิคอนไม่ได้นะแต่ยกเป็นทีเซลและเอ็นเคเซลเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าทีเซลมันออกฤทธิ์กว้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทีเซลเนี่ยมันจะผลต่างคือเราจะติดเชื้อเพราะเราไม่มีนิวตรอนไลซิ่งแอนติบอดีแต่เมื่อติดแล้วเราจะฟื้นได้ recover ได้ไม่ตายคือเพราะ T cell NK cell นี่ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นว่าคนที่ติดเชื้อมาเนี่ยเป็นเยอะขึ้นก็จริงนะแต่การน้อยมากนะแล้วก็ไม่ตายนะเพราะเนื่องจากว่า T cell มันออกฤทธิ์กว้างแล้วก็ไม่ specific เหมือนอย่างกับ neutralizing antibody เพราะฉะนั้นก็ถามว่าแล้ว virulence เป็นมากขึ้นไหมตายมากขึ้นไหมถ้าที่ผ่านมายังไม่มี evidence ว่า virulence เพิ่มขึ้นตอนนี้มีคนพูดใหม่นะออมิคอน BA2 บอกว่าโอ้โหอันนี้รุนแรงกว่าเอาไม่ค่อนธรรมดาแล้วมีน้ำซ้ำอาจจะมิสด้วยทำ PCR แล้วอาจจะตรวจไม่เจอด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูอีกนิดนะครับอันญี่ปุ่นรายงานมานะเรากำลังรอดูอยู่ว่ามันจริงๆเป็นยังไงกันแน่นะแต่ตอนนี้ยังเป็นชื่ออเมริกันธรรมดาอยู่นะ B11529อยู่แต่ว่าทำไมมันถึงเกิดแวร์เรียนขึ้นมาเราก็บอกว่าถ้ามีคนติดเชื้อมากวันนี้ก็มาเพราะฉะนั้นต้องฉีดวัคซีนให้เยอะเลยให้คนติดเชื้อน้อยลงจะได้นะอันที่สองเรามีปัญหาคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่นที่เป็นระบาดคราวนี้ที่มีปัญหาไประบาดในซาอุดิอาระเบียซึ่งคนฉีดวัคซีนน้อยมากเลย 20% แถมคนไข้เอชไอวีตั้ง 10% เพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยไม่สามารถกำจัดเชื้อเอชไอวีเช่นคนไข้เอชไอวีไม่สามารถกำจัดเชื้อเอาไปก็โคโรนาไวรัสได้เมื่อไวรัสอยู่ในตัวได้นานเมื่ออยู่ได้นานก็สามารถปรับตัวกลายเป็นมิวแทนได้ง่ายขึ้นถ้ามันธรรมดาคนปกติอยู่10วันตายหมดแล้วอันนี้ไม่ตายอยู่ได้นานขึ้นก็มีโอกาสปรับตัวมันที่ชูเคาน์เตอร์เลยฆ่ามันไม่ได้มันก็ปรับตัวแต่มันก็ฉลาดนะไม่ฆ่าเราเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันก็ทำให้กำจัดไวรัสไม่ได้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นทีนี้ถามว่าคนไข้ที่หนักจะเป็นยังไงบอกเอ๊ะจะบอกอะไรเอาไม่ขึ้นเนี่ยไม่หนักก็ไม่มีตายอ๋อมันมีอย่างนี้พวกที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแน่นอนไม่เคยซ้อมรบเลยเข้ามาสู้ไม่ถูกเหมือนกันถ้าเราฉีดวัคซีนเหมือนซ้อมรบนะพอจะรู้ว่าสู้ยังไงบ้างเห็นไหมถึงเนี่ยกันประตูไม่ได้ประตูกันไม่ได้แต่ข้างในรู้สู้ได้
ไม่มีเดือดร้อนแล้วก็คนที่รับเชื้อจำนวนมากเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากก็จะช่วยเยอะแยะเลยเพราะทำให้เชื้อน้อยลงอย่างน้อยถึงกันไม่ได้เข้ามาน้อยสู้ไหวถ้าเข้ามาเยอะต่อให้ฉีดวัคซีนนี่ก็อาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะแล้วก็บางคนนักกล้ามโอ้โหอดเก่งว่านักกีฬาแข็งแรงมากเป็นทำไมตายได้ก็เราไม่ได้ต่อยกับเชื้อโรคเนี่ยเราใช้ระบบอิมมูนสู้กับเชื้อโรคมันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเลยนะคนละระบบกันนะแล้วคนที่มีโรคจำตัวโรคอ้วนแน่นอนไซโตไคน์สร้างเยอะมากมีปัญหาเยอะโรคทางสมองมีโรคสมองนี่ทำไมเชื้อเข้าสมองได้ง่ายขึ้นบัตรเป็นไม่เอื้อมันเสียเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีโอกาสตายเยอะขึ้นโรคหัวใจก็แน่นอนมีรีเซปเตอร์ที่หัวใจอยู่แล้วAC receptor มันก็จะไปถ้าเป็นหัวใจเมียแล้วมันมี receptor อยู่แล้วถ้าเชื้อเข้าไปเยอะก็มีปัญหาผู้สูงอายุแน่นอนภูมิสร้างก็ไม่ดีฉีดวัคซีนไปแล้วมันไม่ได้สร้างก็บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นเช่นสูงอายุและยากดภูมิอันนี้ฉีดไปแล้วมันไม่ได้ฉีดเพราะสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการว่าต้องใช้ booster dose ไปก่อนละแทนคนหนึ่งก็ใช้2คนแก่คนอิมมูนไม่ดีก็ต้อง3เพราะไม่งั้นไม่ขึ้นนะนี่เป็นหลักตัวไปนี่มาดูว่าเอ๊ะแล้วเคสที่ตายตอนนี้เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเราน่ากลัวไหมตอนนี้เป็นห่วงว่าจะฉีดไม่ฉีดอะไรต่างๆแล้วคุ้มไม่คุ้มนะเราก็มาดูว่าก่อนว่าไอ้เด็กที่เรามีปัญหานะคือต่ำกว่า1เดือนเราตอนนี้ดู 1,500 กว่ารายเนี่ยตายไป4คนคิดแล้ว 0.25% ก็เทียบกับอื่นไล่มาเยอะกว่าหนึ่งก็หมดเลยแต่เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบอิมมูนของเด็กนี่ใช้ไม่ได้แต่ธรรมชาติเนี่ยช่วยเราอยู่แล้วนะถ้าแม่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังไปแล้วในอนาคตเนี่ยแม่ทุกคนจะมีภูมิเมื่อแม่มีภูมิก็จะช่วยป้องกันลูกก็จะไม่เดือดร้อนนะแต่ตอนนี้แม่บังเอิญไม่มีภูมิด้วยก็เลยเดือดร้อนหน่อยพวกเป็นถ้า1 ถึง 1 ปีก็1ถึง1ปีก็ยังอิมมูนก็ยังไม่ดีนะอัตราตายก็ยังสูงขึ้นนิดนึงแต่พอ1ขวบไปแล้วนี่ระบบอิมมูนดีแน่1ขวบ10ถึง12นี่อิมมูนดีมากเห็นไหมเราเห็นตอนช่วงแรกนี่ 80,000 คนตาย5คนตายไป 0.006% น้อยมากนะหลายหมื่นคนตายคนถ้าผม12นี่ก็เป็นแสนละคนตาย10คนก็น้อยมากจุดศูนย์ครับพอเริ่มพออายุเกิน12พับตอนนี้ชักเริ่มกระจายผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่นั่นเกือบ 1% นะแต่ว่าอันนี้ก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าเพราะอะไรมั้ยเพราะระบบอินเนตอิมมูนิตี้มันเริ่มลดลงมันไปสร้างเซ็กออร์แกนแทนแล้วไปสร้างกล้ามเนื้อแทนแล้วเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์มันเริ่มโตขึ้นนะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนะ12ยังไม่เท่าไหร่พอ16 17 18อันนี้เป็นช่วงวัยอันนี้ภูมิลดลงแน่นอนอันนี้ไอ้ที่12 12 18สูงเนี่ยนะจริงๆไปดูแล้วกลายเป็น16 18ไอ้12 13ก็ยังน้อยอยู่นะแสดงว่าพอช่วงที่ร่างกายเรามันมี window opportunity แต่ละช่วงนี้ไม่เหมือนกันบางช่วงนุ่นเรื่องอิมมูนบางช่วงเน้นเรื่องพูดภาษาบางช่วงเน้นเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยบางช่วงเน้นเรื่องกล้ามเนื้อมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนนะเพราะฉะนั้นอย่างว่าอย่างไรก็ตามเด็กก็ยังเรียกว่า2ต่อ 10,000 นะอาจจะตายเนี่ยโอกาสแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าเด็กทำไมไม่เป็นเราการที่โชว์ให้หลายทีแล้วคือว่าก็คืออันเนี้ยที่เราบอกเด็กเป็นน้อยนะเป็นว่า innate immunity ดีระบบอิมมูนนี่ดีเพราะมันจะสำคัญอันนี้มันสร้างอินเทอร์เฟอรอน1ดีมากสร้างได้ดีเพราะอินเทอร์เฟอรอนนี่น็อกไวรัสหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็เลยปัญหาน้อยเพราะมันสร้างดีก็อิมมูนดีกว่าคนอื่นแล้วก็เมื่อเมลาโทนินนําอีกเรื่องเนี่ยผมจะผ่านไปอีกอันนึงคือเด็กซ้อมรบบ่อยฉีดวัคซีนเยอะมันเคยซ่อมมาตลอดเวลาเลยมันรบเก่งแน่แล้วก็บางทีมันก็ cross react ด้วย BCG activate macrophage นี่มันสู้ทุกอย่างหมดนะก็เลยทำให้เด็กเนี่ยป่วยน้อยนะแล้วก็ถามว่าเราก็ถามว่าเอ๊ะผมจะกลับมาดูว่าเราจะกำจัดซาโควี2เนี่ยโควิด2เนี่ยให้หมดไปได้ไหมบอกไม่มีทางเพราะเชื้อที่เรากำจัดให้หมดไปจากโลกได้นะเช่น smallpox อะไรอย่างนี้มีเซลล์ต้องเป็นเฉพาะในคนไม่มีสัตว์ถ้าเป็นในยุงอย่างนี้เราไม่รู้จะปราบยังไงมันปราบยากเป็นในสัตว์ด้วยแล้วก็ตามยากเป็นในข้างคาวในหมาปราบยากแล้วต้องเป็นโรคซึ่งคนติดเชื้อแล้วต้องมีอาการเห็นปุ๊บสมองพอกใครเป็นเราเห็นมีเซอร์เราเห็นปั๊บเลยใช่ป่ะแต่ไอ้ที่ไอ้โอมิครอนไอ้เนี่ยโควิดนี่เป็นเราไม่เห็นนะไม่มีอาการด้วยไม่รู้เลยไงว่ามันก็ปราบยากเพราะเราไม่มองไม่เห็นไม่รู้ใครเป็นอยู่บ้างแล้วโรคที่จะหายได้นะเมื่อเกิดภูมิกันแล้วต้องอยู่ตลอดชีวิตยังมีเซลล์เป็นครั้งเดียวตลอดชีพไม่เป็นซ้ำมีสุขสายเป็นไม่เป็นซ้ำสมองพอกไม่เป็นซ้ำอย่างง่ายๆแต่อันนี้มันเป็นซ้ำได้มันโควิดนี่บางคนไม่มีอาการแต่แพร่เชื้อได้อันนี้ยากเลยแล้วก็ติดแล้วยังเป็นซ้ำได้อีกยิ่งยากใหญ่อย่างแท้จะมีการมิวเทชบ่อยทำให้ภูมิเก่าป้องกันไม่ได้ระยะฟักตัวก็สั้นต่อเรามีภูมิแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วก็ปลดเป็นกองหนุนนะหรือเมมโมรีเซลไว้ระยะฟักตัวสั้นเนี่ยเรียกเมมโมรีเซลไม่ทันไอ้โรคอื่นตับอักเสบบีเลย6 อาทิตย์ยังไงก็เรียกทัน
มาเดี๋ยวเราก็เรียกทันกว่าจะเป็นจะมีอาการแล้วก็เรียกกองหนุนทันไอ้นี่เรียกไม่ทันนะผม 3-4 วันเป็นแล้วกองหนุนก็เรียกไม่ทันนะอย่างว่าเราก็รู้ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยอดีตมีอยู่แล้วตั้งหลายตัวใช่ไหมอย่างน้อยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในอดีตเนี่ย4ตัวยังมีอยู่เลยมีมาตั้งนานแล้ว500-800ปีมั้งใช่มั้ยตัวนี้ก็อัลฟา2ตัวเบต้า2ตัวมาตั้งหลายร้อยปีมาแล้วนะแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อ20ปีที่แล้วก็มีเนาะซาระบาดนะซาคอฟฟีคอฟ1เนี่ยนะแล้วก็เมอร์สเนี่ยเมอร์สัก10ปีที่แล้วแล้วก็คราวนี้ก็มาซาโควิด2อันนี้ซึ่งเพิ่ง3ปีตั้งแต่ปี19เป็นต้นมานะแต่ว่าไอ้2ตัวนี้ไม่เคยมีปัญหามันเป็นหนักมีไอ้นี่มีไข้ก่อนเชื้อจะออกต้อง10วันเชื้อซึ่งสูงสุดหลังจากมีไข้แล้ว10วันงั้นเราเจอใครมีไข้เราก็แยกหมดจบไอ้นี่ก็เหมือนกันอันแรกมาจากชะมดเนี่ยอันนี้จากอูดปรากฏว่านี่ก็หนักเด็กๆตายหมดเพราะโอกาสระบาดยากมากมันตายก่อนนะไอ้อันนี้นี่โอ้โหไม่มีอาการซะเยอะทำให้เราปรับยากมากเลยเราก็ดูอันนี้เคยให้ดูแล้วนะของที่อเมริกาทำไว้ว่าโควิดไอโคโรนาไวรัสเนี่ยประมาณ 4-5 ขวบเราเป็นหมดแล้วแล้วต่อไปเราก็ MIGM นี่ขึ้นแล้วหลบต่อไปก็มีภูมิแล้วก็ถ้าไล่ไปเขาไล่ไป30ปีนะเจาะเลือดทุกคนทุกปีก็เฉยมันเป็นหายนะแต่ละคนก็เคยเป็นซ้ำไล่ไปเรื่อยภูมิว่าเป็นคือไม่ได้สุดท้ายคือเราเป็นตั้งแต่เด็กซึ่งอิมมูนเรากำลังดีอินเนตมีที่เราดีอยู่พอโตขึ้นเราก็เป็นแค่หวัดเพราะเราเคยเป็นแล้วอาการก็น้อยก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็หวังว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยคงจะเหมือนตัวเก่าคือบังเอิญมันมาครั้งแรกตอนที่เราไม่มีภูมิถ้ามาครั้งแรกเรามีภูมิแล้วเราก็จบใช่ไหมแต่นี้ถ้าเด็กๆก็เป็นไปต่อไปอนาคตก็ปัญหาน้อยถามว่าเด็กยังติดไหมติดเพราะไอ้โคโรนาตัวอื่นมันก็ติดเห็นไหมเป็นทุกปีเลยแต่ว่าอาการน้อยเป็นหวัดธรรมดาแล้วก็ไม่เดือดร้อนจะเป็นมายซิมตอมนะทีนี้ก็วันที่บอกเราว่าไม่มีภูมิติดเข้าไปเสร็จแล้วภูมิมันลดลงผมเราก็ติดใหม่รีอินเฟคชั่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นว่าป้องกันโรคไม่ได้แต่ว่า protection ความรุนแรงนั้นอยู่ได้นานป้องกันได้นานนี่มาดูว่าบอกทำไมการป้องกันการติดเชื้อโควิดด้วยวัคซีนทำได้ยากนะแต่ป้องกันโรคได้ป้องกันไม่เป็นโรคได้แต่ติดไม่ติดยากเพราะแอนติบอดีมันอยู่ในเลือดมันไม่ได้อยู่ในมิวโคซาในเลือดสูงเยื่อเชื้อที่เข้ามามันเข้าตรงเยื่อบุติดเลยเพราะฉะนั้นระยะฟักตัวก็สั้นไม่มีแล้วก็ไม่มีไวรัสเมียถ้ามีไวรัสเมียเข้ามาในเลือดเราก็น็อกเลยไม่มีเราก็ต้องเอาภูมิในเลือดเราสูงพอออกมาจนล้นเยอะบุเนี่ยคุมได้ก็คืออันนี้ไม่ต้องสูงมากถ้าไม่สูงไม่พอกันไม่ได้อาจจะไม่ได้ในปอดแต่พอถึงลงปอดเราไม่เคยกลัวสักหน่อยละเพราะในปอดนี่เลือดใกล้เคียงกัน แต่เข้าเซลล์ปุ๊บเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยในเซลล์ไม่ได้ละตอนนี้เซลล์ไลมินิตี้ช่วยแล้วบังเอิญโชคดีเซลล์ไลมินิตี้นั้นมันบรอดสเปกตรัมใกล้ๆเคียงกันมันจัดการได้หมดไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆ เลยท่านเราก็เลยไม่เดือดร้อนถ้าเราเคยเป็นแล้วหรือมีภูมิแล้วเราก็น็อกเชื้อได้ออกฤทธิ์กว้างแล้วก็อยู่นานกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ป่วยก็อาจจะติดเชื้อแต่มีอาการน้อยอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปที่เรามาดูเรื่องวัคซีนเนี่ยผมจะไล่ดูวัคซีนว่าตอนนี้เราไปที่ไหนแล้วนะวัคซีนเราก็รู้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีสไปค์ใช่ไหมแล้วตรงปลายเป็นไอ้รีเซปเตอร์โดเมนเนี่ยอันนี้เป็นตัวเกาะตรงปลายนะตอนนี้เป็นรีเซปเตอร์ภูมิที่จะเชื้อต้องเกาะให้ได้ก่อนเมื่อเกาะแล้วจะเกิดโรคได้ทีนี้มาดูว่าวัคซีนตอนนี้มีกี่ตัวโหตอนนี้มีแต่ก่อนนี้ว่ามี200กว่าตัวตอนนี้ยังเหลืออยู่115ตัวยังทำใช้เอาอยู่ตอนนี้นะแล้วก็มีเลิกไปแล้ว11ตัวนะแล้วบังเอิญอยู่ในแลบซะเยอะนะยังไม่ได้แล้วก็อยู่ใน Phase 1 Phase 1 2 Phase 2 Phase 2 3แล้วเนี่ยแต่ที่ใช้จริง approve แล้วมี12ตัวแล้วก็เอาสไลด์ให้ใช้ในฉุกเฉินเนี่ย16ตัวนะอย่างว่ามีอะไรมาตัวที่เด่นๆตอนนี้เราเข้าใจมั้ยมี Pfizer BioNTech mRNA มี Sinopharm ของจีนก็ใช้ในเมืองจีนแล้วก็ทางตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ออกฟอร์ดแอสตราเซเนกานะก็อยู่ใช้ในบราซิลอินเดียแล้วใช้ในหลายประเทศนะซิโนแวคนะใช้ในจีนโมเดอร์นานะก็ใช้ในหลายประเทศด้วยกันนะแล้วก็โนวาแว็กซ์เป็นโปรตีนนะอันนี้ก็ใช้ในเกาหลีในผู้จีนนะบาแล็กซ์บาโอเทคเหมือนกันก็ใช้ในอินเดียจอร์นสันจอร์นสันแล้วก็มีพวกโปรตีนของเมืองของอินเดียแล้วก็ของรัสเซียกัมเบเลียนี่เป็นเนื้อไวรัสเป็นเวกเตอร์ใช้เนื้อไวรัส26กับ5เนี่ยผมจะผ่านมาทีละอันตอนนี้มาดูก่อนโคโรนาไวรัสวัคซีนที่มีปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งคือเป็นเจเนติกวัคซีนที่คอมมอนตอนนี้คือ mRNA ที่มีขายแพร่หลายนะ
2ตัว Comirnaty ของ Pfizer BioNTech กับ Spikevax ของ Moderna ร่วมกับ National Institute of Health ของอเมริกาของเมืองไทยมีอยู่ตัวนึงจุฬาแวกนะยังทดลองอยู่เฟส2อยู่นะยังไม่ไปนะแต่มีอีกหลายบริษัทเคียวแวกอาจจะเลิกไปแล้วเรามีหลายบริษัทที่เป็น Messenger ที่ develop ที่ multiply ได้ด้วยนะแต่ยังไม่สำเร็จนะยังอยู่ในขั้นทดลองหมดยังไม่ได้ออกมาเลยนะมีเยอะแยะเหมือนกันนะ DNA วัคซีนนี่ที่โซฟานี่ยังไม่มีเลยนะมีที่มีคนอินเดียนึงที่เอามาขายนะแต่ว่ายังไม่มีใครใช้เท่าไหร่นะแล้วก็ของเมืองไทยมีอยู่ตัวนึงโควิเจนของบริษัท BioNTech Asia ร่วมกับออสเตรเลียไปทดลองที่ออสเตรเลียเริ่มจะทดลองในเมืองไทยเราไม่เอาบอกว่าอย่าทดลองในสัตว์ก่อนเพราะ DNA เรากลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันเป็นพันธุกรรมเหมือนกับจีนเดี๋ยวมีปัญหาก็ยังไม่มีตัวไหนออกมาเป็นที่ใช้แพร่หลายได้เลยนะวัคซีน DNA วัคซีนถ้าส่วนไวรัลเวกเตอร์นี่ตอนนี้ก็มีแมคโวสเลียเนี่ยของ AZD 1222 AstraZeneca จริง AstraZeneca มีตัวอื่นด้วยนะมีของเบต้าด้วยแต่อันนี้เป็นตัวเก่าที่มาใช้กันแล้วที่อินเดียก็มีโควิชิลก็แบบเดียวกันของแอสตราเซเนกาเป็นอะดีโนไวรัสของชิมแปนซีเป็นตัวเข้าก็คือเป็นตัวนำเหตุผลที่ใช้อะดีโนไวรัสเพราะว่าอะดีโนไวรัสเนี่ยเขารู้ว่าถ้าใช้อะดีโนไวรัสแล้วเนี่ยจะกระตุ้นเซลล์ลายมันตีได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวพาให้เข้าไปข้างในแล้วทำไมไม่ใช้อะดีโนไวรัสของคนก็เพราะว่าคนเราเคยเป็นโรคแล้วเข้าไปก็ถูกยั้งหมดก็จะเอาของชิมแปนซีเราจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่สามารถที่จะกำจัดเนี่ยจะได้เข้าไปร่างกายได้แต่เห็นว่าเข้าเข็มแรกนะไข้เคยขึ้นสูงเลยพอเข็ม2เราไม่มีไข้แล้วเพราะรู้จักแล้วไอ้ไวรัสเข้ามาแล้วมันก็เป็นแค่ 4-8 ชั่วโมงนะที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าเราตัดจีนออกไปมันอยู่ 4-8 ชั่วโมงก็ตายเพราะฉะนั้นมีไข้ 4-8 ต้องหายหมดเพราะมันแบ่งตัวต่อไม่ได้แล้วไอ้ไวรัสแต่ครั้งที่2ที่3นี่อาการน้อยละเพราะเรารู้จักแล้วไวรัสตัวนี้เราน็อกเลยเพราะฉะนั้นไอ้ side effect ไอ้พวกนี้จะน้อยไปทันทีของอัสเซียเนี่ยใช้สปุตนิก V เนี่ยใช้ไวรัส5กับ26ใช้2ตัวเพราะรู้ว่า5เนี่ยนะจีนใช้เนี่ยนะไอแคนไบโอของจีนเนี่ยนะแคนเซโนไบโอเนี่ยคอนวินเซียเนี่ยใช้อะดีโนไวรัส5ให้ในทหารมันเกิดขึ้นพอเรารู้จักอะดีโนไวรัส5แล้วเข้ามาเลยน็อกเลยเลยไม่มีโอกาสพาจีนเข้าไปในเซลเราเลยใช่ไหมรัสเซียก็เลยเอา2ตัวเลยเอาทั้ง26กับ5ส่วนอเมริกาก็ใช้จอห์นสันใช้26ตัวเดียวนะไม่ได้ใช้5แต่รัสเซียนี่ให้2ตัวแต่ให้26ก่อนแล้วตามได้5คือไม่ให้ทีเดียว2ตัวนะใช้26ก่อนสำหรับเก็บตกเผื่อไม่ถ้าเกิดไม่ขึ้นก็มีตัวตามครับแล้วเมืองไทยมีไหมเมืองไทยไม่ได้ใช้ไวรัสเมืองไทยเราเป็นใช้ชื่อว่าอาวิเม็กซ์ขององค์การเภสัชกรรมทำร่วมกับทางอเมริกานะตอนนี้ก็ไปเฟส3แล้วนะน่าสนใจคือเป็นจีนนะเฮกซาโปรเอาสไปค์โปรตีนให้มันเขาให้มันขึ้นเจริญในอะไรมะนิวคาสเซิลดิซิสไวรัสนิวคาสเซิลดิซิสไวรัสเป็นไวรัสของไก่แล้วเราสามารถเลี้ยงได้เราเลี้ยงในไข่ได้เราสามารถเพาะได้พอทำเสร็จแล้วมันก็จะมีพันธุกรรมของไอ้เฮกซ์ของสไปโปรตีนเสร็จแล้วเราฆ่าตายโดยใช้ทำลายคือเป็น inactivated ไอ้แทนที่จะตัดจีนออกเหมือนอย่างที่อะดีโนไวรัสตัดจีนออกไม่แบ่งตัวของเราไม่ตัดเราฆ่ามันตายเลยนะฆ่านิวคาสเซิลดิซิสแล้วฉีดเข้าไปแล้วก็ใส่อะจูเวนต์ด้วยนะ3ไมโครกรัมใส่เพื่อให้ต้นเซลล์ลำไส้ดีขึ้นไม่งั้นเฉียดจากข้างนอกไปเซลล์ลำไส้ไม่ขึ้นก็ใส่อะจูวันไปหวังว่าจะกระตุ้นเซลล์ลำไส้ได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็ไปเฟส3แต่ก็จะมีปัญหาว่ามันออกมาช้าเนี่ยหาคนทดลองยังยากเลยหาคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยก็หายากเพราะมันฉีดวัคซีนแล้วทุกคนต้องทำเป็นบูสเตอร์โดสแล้วไอ้โปรตีนที่ทำเนี่ยมันเป็นวูฮันสเตรนผมก็ยังค่าจะรับเป็นอัดนี่มันน่าจะเปลี่ยนเป็นโอมิครอนสเตรนเพราะว่าเพราะว่ามันทำไปแล้วมันจะเฟลไม่ได้ผลเพราะว่ามันคนละสเตรนเดี๋ยวได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะไม่ได้ผลเพราะมันคนละสเตรนแต่เราจะเปลี่ยนเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนเอาตัวเก่านี่แหละแล้วจริงเราอยากทำชั้นจะเป็นบูสเตอร์โดสมากกว่าเพราะว่าไพรเมอรี่คงหาคนไข้ไม่ได้แล้วฉีดหมดแล้วอันนี้ก็เป็นของเมืองไทยมาดูอีกอันนึงโปรตีนเบสโอ้โหโปรตีนที่คนทำเยอะมากผมว่ามีตั้งแต่ของรัสเซียออกมานานแล้วนะที่พี่ว่าคือซินทิสิตแล้วก็มาใส่ชิวันชีแล้วก็มีอันโนแวคนี่ก็โนแวคนี่ก็มีคนใช้นะทั้งเกาหลีใต้ทั้งแคนาดาใช้อยู่แล้วบ้านเรายังไม่ได้ใช้แต่ว่าอีกไม่นานอาจจะมีคนเอาเข้ามาแล้วก็มีของญี่ปุ่นของโอเยอะของ GSK ของซโนฟิทำนี้นั่นเลยเป็นโปรตีนหมดนะแต่ที่ของเมืองไทยมีอันนี้คือใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ย
ก็ใช้วิธีการคือซินเทไซส์โปรตีนของ S โปรตีนแล้วก็ใส่เจลเวนแล้วฉีดหวังว่ากระตุ้นนี้อันนี้ก็ผมว่าส่วนใหญ่จะหวังว่าเอามาใช้เป็นบูสเตอร์โดสในเด็กเพราะค่อนข้างเซฟแต่ป้องกันโรคเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรมันอาจจะไม่สูงเท่าไอ้พวกที่เราใช้ RNA นะพอมี RNA มาพวกนี้แย่เลยสู้ไม่ได้นะก็เลยช้าเลยเพราะว่าแต่ว่าอนาคตผมว่าเราใช้เป็นตัวกระตุ้นคงทำได้สบายเพราะว่ามันใส่เพราะโปรตีนเฉยแล้วก็แอดจูเวนต์แล้วก็ฉีดเข้าไปนะอีกกลุ่มนึงคือที่ใช้กันเยอะคือ inactivated coronavirus vaccineที่ตอนนี้ก็มีของซิโนฟาร์มใช่ไหมซิโนฟาร์มอันนี้แล้วก็มีซิโนแวคของอินเดียก็มีโควาซินบาลักไบโอเทคอันนี้บ้านเราไม่มีนะคิววัคซีนเนี่ยแล้วเลยมาพูดทีว่ามันดีไม่ดีแค่ไหนแล้วมาดูว่าส่วนเรื่องการรักษาตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเวลาไวรัสเข้ามาปั๊บหลักการเนี่ยเราก็ต้องอยู่ตรงไหนไหมไวรัสเข้าก่อนก็ฉีดวัคซีนจับไปเลยมันจะได้เข้าไม่ได้ถ้าจับไม่ได้เราก็ต้องฉีดแล้วโมโนโคนอลในบอดี้ถ้าสร้างไม่ทันเนี่ยก็ใส่โมโนโคนอลไปเลยให้มันบล็อกไว้มันจะได้เข้าเซลล์ไม่ได้เดี๋ยวจะดูว่ามีหลายตัวตอนนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วนะแล้วก็ถ้ามันเข้ามาแล้วปั๊บเข้าไม่ได้มันต้องสร้าง RNA สร้างโปรตีนมาโปรตีนเนื่องจากมันซิงเกิลสแตรนด์ RNA 6ถ้าเป็นอย่างไรเป็นอินฟลูเอนซ่ามันมีหลายท่อนใช่มั้ยไอ้พวกโรต้าก็ไม่ได้ไอ้นี่มันท่อนเดียวเลยมันเอชวีมันท่อนเดียวมันสร้างโปรตีนมาเสร็จมันก็ทำงานไม่ได้มันยาวกันไปมันต้องตัดเป็นท่อนอันนี้สำหรับหน้าที่นี้สำหรับหน้าที่นี้แต่มันต้องใช้โปรตีเอสเราก็ใช้เอนไซม์โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ก็คือตอนนี้ก็มียาแพ็กโซลวิดของไฟเซอร์ไปบล็อกนี่เลยโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ไม่ให้มันแบ่งเป็นท่อนเชื้อกระต่ายเดี๋ยวดูว่าไปผลยังไงมั้งและทีนี้พอไวรัสเข้าไปแล้วไวรัสจะแบ่งตัวไว้แต่ต้องมีอาร์เอ็นเอโพลิเมอเรสเราก็บล็อกตรงนี้เลยก็มีโมโนพิลาเวียเรมเดซิเวียอันนี้ก็บล็อกการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอของไวรัสนะก่อนเจลิสถามว่าแล้วมันใช้ได้ผลไหมก็ดูไอ้โพลิเมอเรสอินฮิบิเตอร์เนี่ยอันนี้โมโนพิลาเวียตอนนี้เนี่ยนะของ MSD ที่ว่าโอ้แย่ภูมิใจว่ามันดีไซด์เอฟเฟกต์ก็เยอะนะให้คนท้องเทิงไม่ได้พอมันยับยั้งอาร์เอ็นเอของคนด้วยมันไม่ใช่ของไวรัสเดียวเดือดร้อนแต่ตอนนี้พอไปดูของออมิคอนก็เหลือ 30% นึงอะ efficacy ลดลงฮะเชื้อเปลี่ยนไอ้ยีนยังใช้ไม่ได้นะเริ่มได้ซีเวียกับไปก็มีปัญหาแบบเดียวกันก็คืออันนี้ว่าดีสุดแล้วยังเหลือ 30% นะไอ้โปรเทสซิมิเตอร์ฟาฟอมิดที่ว่าแน่ๆเนี่ยนะว่าโอ้ไอ้ CDC approve แล้วอะไรเป็นแบบอินฮิบิทแต่อันโปรเทสซิมิเตอร์นี่ตอนนี้ออมิคอนลงมาเหลือ 85% นะลดลงมาเหลือ 85% ที่จะลดการตายได้นะก็แล้วไอ้พวกนี้ต้องทำไมต้องให้วันแรกๆให้ช้าก็มีประโยชน์เป็นเริ่มมาปุ๊บต้องรีบให้เลยไวรัสกำลังแบ่งตัวพอไวรัสเลิกเข้าไปในเซลล์เรียบร้อยมันเริ่มแบ่งตัวแล้วมันเป็นอิมมูนแรคชั่นแล้วอันนี้ก็มีประโยชน์แล้วมันก็ต้องให้เร็วให้แบบเพื่อไม่ต้องการเข้าโรงพยาบาลให้ยาตั้งต้นตอนนี้อันที่โมโนโคลแอนติบอดีตอนนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะของเรเจนิวอนนะเป็นยาผสมแล้วก็มีของอิลาริลี่ปรากฏสองตัวนี้เจอโอมิครอนก็เสร็จเลยไม่ได้ผลเนี่ยมันใช้สำหรับเดลต้าใช่ไหมเพราะว่าแอนติบอดีเนี่ยพอเชื้อเปลี่ยนแอนติบอดีก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นโมโนโคลแอนติบอดีที่ยังมีพอใช้ได้คือของอันนี้ GSK นะซูโตวิแมปนะที่พอใช้ยังใช้ได้อยู่อันอื่นนี่เสร็จหมดแล้วผมเอาเล่นมันเล่นเปลี่ยนตรงไบดิ้งโปรตีนเราเลยไม่ได้เกาะไม่ได้เพราะมันคนละอันนี่แหละและอันนี้คือพวกใช้แอนติไซโตไคน์นะโทลิซิสแมปอันนี้เกี่ยวกับพวกอินเทอร์ลิวคินทั้งหลายที่ลดอินฟลูเมชันลงหรือพวกสเตียรอยอันนี้เป็นยาที่ใช้รักษาเราเห็นว่าต้องรักษาต้นๆนะช้าๆนี่แย่หมดมันก็ได้ผลนะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกแล้วถ้าเราไป expose เข้าก็ต้องไปเร็วๆนะก็คือต้องติดต่อว่าที่ไหนมีแล้วก็ contact เพื่อไม่มันกระจายแล้วก็ถ้าเทสได้ต้องเทสแล้วก็อยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ไม่ไปทำงานบ้านอะไรต่างแล้วก็เว้น distance นะใส่แมสก์เวลาแล้วก็อยู่ห้องแยกไปแล้วก็สำคัญคือห้องนี้ต้องเป็นจริตดีตอนนี้เรามีปัญหาเราอยู่ห้องแอร์เยอะไปถ้าเปิดหน้าต่างได้พอเปิดหน้าต่างก็เจอฝุ่นอีกนะมันเดือดร้อนนะแล้วก็ถ้าแชร์รูมก็ต้องอยู่ห่างกันแล้วก็มอนิเตอร์พอหมดถ้ามันจะผ่านไปนะพอหมดตอนนี้ถ้าเผื่ออยากเห็นนะคือใช้วัคซีน mRNA ใช้วัคซีนก็จะใช้ mRNA หรือว่าเวกเตอร์ก็ได้ที่แอคทีฟวัคซีนก็ได้นี่แล้วก็ต้องใช้ universal precaution กันนะใส่แมสใส่ล้างมือต่างๆแล้วก็อยู่นอกบ้านเป็นระยะห่างนะแล้วก็
ถ้าสงสัยสัมผัสก็ต้องอันเจนเทสแล้วก็ไอโซเลตหรือควอรันทีนไอโซเลตคือถ้าติดโรคแล้วก็ต้องไอโซเลตถ้าไปสัมผัสก็ต้องควอรันทีนแล้วก็ใช้ยาแล้วก็ยอมรับว่ามันยังไงมันก็ต้องเจอเป็นไม่เป็นไรขอให้อาการน้อยทีนี้มาดูเรื่องวัคซีนของในเด็กมันทีนี้มาดูซิ mRNA นี่ทำไมเราใช้ mRNA เราก็ดู data เหมือนกันนะว่า mRNA เนี่ยเขาฉีดเขาทดลองในเด็ก10ไมโครกรัม20 30ไมโครกรัมเทียบกับเด็กโตและผู้ใหญ่ปรากฏว่าไอเด็กเนี่ยฉีดแค่10ไมโครกรัมไบเตอร์มันจะค่อนข้างสูงเพิ่มไป20ไมโครกรัมเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะแต่ว่าขนาดฉีด10ไมโครกรัมแล้วเนี่ยนะในเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่เนี่ยยังสูงกว่าผู้ใหญ่นะ12 15นี่ไบเตอร์ได้ต่ำยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งไบเตอร์ต่ำกว่าสมมุติเด็กนี่ภูมิดีมากเลยขนาดฉีดน้อยๆเนี่ย2โดสนี่ไบเตอร์ขึ้นดีแล้วนะอันนี้ data ของ Pfizer นะแล้วก็ดู side effect ที่ CDC รายงานมาว่าเอาเด็ก51ปีกับ12 15นะในเรื่องอันนี้ที่ตำแหน่งที่ฉีดจะเป็นยังไงบ้างเราซิสเต็มอีกแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเด็กเนี่ย side effect น้อยกว่าเด็กโตก็จะมีครึ่งนึงมีอาการปวดมีปวดแบงร้อนอะไรเนี่ยแต่ว่าเด็กโตนี่เป็นมากกว่าเพราะเด็กเล็กนี่ค่อนข้างปลอดภัย side effect น้อยกว่าแล้วก็ health impact ที่ว่าไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะมีมากกว่านิดหน่อยไม่อยากไปโรงเรียนนะแต่ว่าอย่างอื่นแล้วนี่กิจกรรมทั่วไปเนี่ยจำได้ปกติแต่ตัวเลขอาจจะไม่ยอมไปแต่ก็คิดว่ามันถึง 10% ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะถึงที่2นะที่จะมีอาการพวกนี้ส่วนเด็กเล็กเนี่ยอาการน้อยกว่าเด็กโตแล้วมาดูนะวันที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นวันแรกวันที่1ตั้งฉีดที่2อาจจะนั่งไปก็น้อยละไม่มีละปัญหาต่างๆแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นก็คือตำแหน่งที่ฉีดเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่เด็กเล็กก็ยังเป็นน้อยกว่าเด็กโตไม่น่าที่นี่เป็นระยะห่างน่าสนใจคืออย่างนี้ตอนนี้เราฉีดก่อน 3-4 อาทิตย์นะของอังกฤษเนี่ยทดลองมาแล้วแล้วก็มาพูดใน CDC ในที่ประชุมของ ACIP บอกว่าถ้าเขาฉีดเป็น1ใน2ของ Pfizer เนี่ยนะห่างกันเดือนนึง29วันเนี่ยไตเติ้ลได้600กว่าถ้าห่างกัน2เดือนไตเติ้ลขึ้นเป็น 7,000 6,000 กว่า 7,000 ถ้าห่างกัน3เดือนไตเติ้ลก็เป็น 14,000 เขาบอกเฮ้ยทำไมเราฉีด1เดือนน่ะไตเติ้ลนิดเดียวนะถ้าเราเว้นไปเป็น2เดือนนะไตเติ้ลเพิ่มขึ้นอีก10เท่าเลยงั้นตอนนี้รายงานมาเราก็บอกงั้นเอา2เดือนกว่า8อาทิตย์ไตเติ้ลเพิ่มขึ้นเยอะๆมันจะได้ cross protect ไอ้ Omicron ได้ดีขึ้นอันเราก็ไม่กลัวเท่าไหร่รอไปอีกอาทิตย์นึงรอไปอีกเดือนนึงเพราะว่ามันเป็นแค่ไม่รุนแรงเท่าไหร่อยู่แล้วเราป้องกันเรากลัวอย่างอื่นที่เราฉีดเนี่ยเพราะไม่อยากให้เด็กเป็นไปติดต่อคนอื่นเขาแล้วก็เรากลัวเรื่องมิดซีเพราะเด็กอายุขนาดนี้เป็นช่วงที่เป็นมิดซีสูงสุดนะ เป็นไปสักเดือนนึงแล้วอาจจะมากลับมาด้วยอินฟลูเมชันท้องเดือนผื่นขึ้นหรือว่ามีการทำหัวใจนะซึ่งอันตรายเหมือนกันเราก็เลยบอกอย่างนั้นฉีดอย่างนี้ว่า600นี่แพ็คเดียวก็หมดแล้วอันนี้ 6,000 ดีกว่าเยอะเลยเพราะอังกฤษก็เลยเอาเว้น2เดือนออสเตรเลียก็เอา2เดือนแคนาดาก็เอา2เดือนนะงั้นอเมริกาก็แนวโน้มว่าจะเอา2เดือนเหมือนกันนะแล้วก็ถ้า3เดือนเรากลัวนานไปกลัวเป็นซะก่อนแต่ถ้าขึ้นเดือนนั่นอีกนะแต่ว่ายังไม่เอาแล้วเคสน้อยด้วยเคสยังน้อยส่วนใหญ่นี่ทดลองเคสเยอะทดลองไป200 300เคสแล้วก็ทีนี้ดูเดต้าของซีโนแวคมั่งเอาเดต้าของเมืองจีนนะอันนี้อาจีนมาเสนอในประเทศไทยเลยว่าเขาฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างเขาฉีดในผู้ใหญ่2โดสคือว่าเอิญจีนเนี่ยเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ฉีดเท่ากันหมดเลยเห็นมั้ย600ยูนิตเหมือนกันหรือ3ไมโครกรัมเหมือนกันหมดเลยฉีดเท่ากันเด็ก3ขวบ5ขวบอายุ50 60ฉีดเท่ากันหมดนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไซเอฟเฟกต์ยืดยาวอยู่นะมีข้อมูลอยู่แต่ว่าบอกยากมากของเดต้าจีนคืออเมริกาเนี่ยมันมีการตามแบบโทรศัพท์ตามติดตามของจีนนี่ฉีดไปแล้วก็เป็นแพสซีฟรีพอร์ตบอกมาก็ได้ไม่บอกก็ได้อาจจะไม่บอกเป็นแล้วกลับบ้านไม่เคยมาเล่าไม่เคยโทรศัพท์มาติดต่อเลยก็เลยไม่รู้แต่ก็ยังมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูจีเราดูว่าตอนผู้ใหญ่นี่ถามว่าเชื่อโอไมครอนฉีดไปสองโดสขึ้นไหมไม่ขึ้นเด็กฉีดไปสองโดสในเด็กเนี่ยขึ้นไหมต่อโอมิคอนเราต้องการขนาดนี้ใช่มั้ยอันนี้ปรากฏว่าในแค่นี้ใน2เอาทั้ง5ไม่ได้2แล้วไม่พอถ้าจะเอาในผู้ใหญ่ก็ต้องฉีดเข็ม3แล้วเข็ม3เนี่ยใช้ดับเบิลโดสนะใช้โดส 1,200 ยูนิตธรรมดาใช้600เท่ากับเอา2เข็มฉีดในเข็มเดียวนะครับถึงจะขึ้นไปได้ฉะนั้นถ้าเด็กไทยฉีด2เข็มนะซึ่งแบบผมไม่รู้ฉีดไปทำไมเพราะมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีมันขึ้นไปทีเดียวนะไม่ขึ้นไม่ถึงระดับที่จะป้องกันโรคได้นะไม่ขนาดฉีดใหม่ๆเนี่ยก็ยังกันไม่ได้เลยแล้วถ้ารอนานไปก็ประโยชน์ก็น้อยแล้วมีคนไปลองบูสเตอร์แต
ไอ้บูสต์ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้จีนทำใช้บูสต์โดยใช้2เท่าเลยใช้โดส2เท่าของผู้ใหญ่จริงๆนะอย่างนั้นนะแต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วคนจะบอกอุ้ยปลอดภัยนะซิโนแวคปลอดภัยผมบอกเราไปดู data ของกระทรวงสาธารณสุขดีกว่าที่รายงานของทั่วโลกนะแต่ที่ประชุมทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนมั้ยดูตัวอย่างฉีดไปซิโนแวคไป3ล้านโดสแอสตราไป3ล้านโดสถามว่ามีไซด์เอฟเฟคใครมีมากกว่าซิโนแวคมี 1,000 คนแอสตราไอ้เข็ม1 500คนเข็ม200แอสตรามี300คนน้อยกว่านะแต่ถ้าอันนี้15ต่อแสนอันนี้10ต่อแสนใช่ไหมเสียชีวิตถามว่ามีไหมมีทั้งคู่เลยแต่แอสตราจะสูงกว่าหน่อยเพราะตอนสมัยแรกๆเราใช้แอสตราเฉพาะคนแก่ก็เลยปัญหาเยอะหน่อยแต่ไซด์อื่นๆนี่ก็มีคือแสดงว่าบอกว่าวัคซีนตายปลอดภัย 100% ไม่ใช่เหมือนกับบอกเรามีปัญหาทุกอันนะมากมาน้อยแล้วแต่เราจะรายงานหรือไม่รายงานอันนี้ที่กระทรวงรายงานทุกอันนะมาดูต่อไปว่าเฮ้ยมาดูเรื่องแพ้ hypersensitive reaction anaphylaxis ซึ่งแบบเจอ20 2.2 ต่อละแอสตราเจอ1ในล้าน hypersensitive reaction ซึ่งแบบเจอ21อันนี้เจอ0ไอ้ที่บอกฉีดแล้วมีอาการที่บอกเป็นอัมพาตผ่านแล้วมาอะไรเป็นมารยาอะไรต่างไอ้เราบอกถ้าเป็นงั้นจริงวัคซีนอื่นต้องเป็นด้วยปรากฏว่าปรากฏที่ฉีดซิโนแวคไปเจอ208รายแอสตราเจอ2รายต่างกัน100เท่านะแต่เราไม่ได้พูดถึงใช่มั้ยไอ้การคือจริงๆแล้วมันมีทั้งคู่แต่ว่าถ้าคุณไม่รายงานมันก็ไม่รู้ก็เลยทีนี้เราก็ทดลองในเด็กแล้วก็ฉีดในเด็กปุ๊บปลอดภัยถามว่าทำไปกี่ราย20ราย30รายไอ้ไฟเซอร์มันทำต้องทำเป็นพันนะเป็นหมื่นไมโครไดเจสยังไม่เห็นเลยมันต้องเป็นล้านถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราฉีดไปเรารู้ไหมว่าจะมีอยู่นะไม่รู้แต่ไม่รู้เลยบอกไม่มีเพราะว่าไม่ได้ตรวจเหมือนผมเคยไปทางนอกถามว่าโรคนี้มีบอกไม่มีถามว่าเคยตรวจว่าไม่เคยอ่ะไม่เคยจะรู้ได้ไงมีไม่มีไอ้นี่ก็แบบเดียวกันคือสุดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราดูไตเติ้ลนึงของไฟเซอร์ขึ้นพอนะใช้เอฟเฟกต์น้อยมีการศึกษาเยอะมากดูแค่เป็นล้านล้านคนนะโพสนี่ว่าใครมีเราต้องรีพอร์ตหมดนะก็ยังค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เราก็รู้แล้วประโยชน์ที่ได้ก็มีไม่ลำบากต่อเพราะจริงๆเด็กบอกอาการน้อยไม่ตายก็จริงนะแต่ไปดูมโนกนี่แอดมิดเยอะเหมือนกันแอดมิดแค่แอดมิด 2% เนี่ยนะคิดดูถ้า10,000คนจะกี่คนเป็น100แล้วก็เข้า ICU มา1ใน3เนี่ยถ้าแอดมิดแล้วอาจต้องเข้า ICU แล้วไอ้กันเด็กเล็กก็มีปัญหาเพราะว่าหลอดลมมันเล็กอุดตันง่ายงั้นก็คิดว่าวัคซีนนี่จำเป็นช่วยแน่เพราะทุกคนโหวตมาหมดแล้วแต่เห็นด้วยหมดว่าคุณฉีดแล้วว่าวัคซีนที่มีการศึกษาอย่างเรียบร้อยเป็นที่แล้วคุณจะใช้อันอื่นเนี่ยข้อมูลไม่มีข้อมูลก็เป็นระยะสั้นนะฉีดดูเตอร์อย่างเดียวไม่ดูเรื่องเสียงที่ระยะยาวก็ไม่รู้แอดวานซ์เราไม่ได้ดูเป็นพันดูแค่ไม่กี่สิบรายบอกไม่ได้เช่นพันไอแลซ่าเอฟเฟกต์นี้ไม่รู้แน่นอนพันที่เราทำไปว่าถ้าไปขึ้นทะเบียนมันนอกนะมันไม่ขึ้นเพราะว่าเดต้าไม่พอมันทั้งกับเฟส1นั่นเองเราฉีด40 50ล้านก็เฟส1นะยังไม่ได้ผ่านเฟส2เฟส3นะงั้นก็ผมจะขอหยุดไปแค่นี้ก่อนนะค่ะก็กราบเรียนอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ฤดีวิไลและอาจารย์กุลกัญญาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะอาจารย์ได้ยินเสียงมั้ยคะได้ยินครับค่ะก็อันนี้ก็เป็น disclosure ของตัวเองนะคะในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็จะรีวิวเรื่องวัคซีนโควิด-19ในเด็กที่ได้รับการ approve ให้ใช้โดยอย.ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะใช้เวลาเยอะกับอัปเดต recommendation โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยซึ่งเราออกเป็นฉบับที่5เมื่อวันที่10กุมภานะคะแล้วก็สุดท้ายถ้ามีเวลานิดนึงจะพูดถึงวัคซีนโควิด-19ในเด็กตัวอื่นๆที่อาจจะเป็นทางเลือกในอนาคตนะคะอันแรกนะคะโควิด-19วัคซีนขณะนี้ที่ได้รับการรับรองโดยอย.ของไทยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะอันแรกที่เป็นวัคซีนหลักที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้เน้นไปแล้วนะคะว่าเราแนะนำให้เป็นวัคซีนหลักสำหรับเด็กไทยก็คือวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์นะคะซึ่งขณะนี้ก็จะมี2 preparation จะเป็นฝาสีม่วงแถบสีม่วงอันนี้คือเป็นชนิดเดียวที่ใช้กับในผู้ใหญ่30ไมโครกรัม 0.3 ml ต่อโดสนะคะใช้ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะจนกระทั่งจริงๆแล้วก็คือไปจนถึงผู้ใหญ่เลย
ส่วน formulation ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือเป็นฝาสีส้มนะคะเป็นขนาด10ไมโครกรัม 0.2 ml อันนี้ใช้ในเด็กอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า12ปีนะคะซึ่งระยะเวลามาตรฐานที่ทำใน clinical trial ก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์นะคะส่วนวัคซีนอื่นๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเช่นกันแล้วก็ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เราแนะนำให้เป็นวัคซีนทางเลือกนะคะอันแรกก็คือวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็น mRNA เหมือนแต่เดี๋ยวจะพูดถึงเหตุผลนะคะที่เราให้เป็นตัวที่เป็นทางเลือกเพราะว่ายังมีข้อมูลน้อยกว่าและมีโอกาสที่จะเกิดไมโอคาไดติสสูงกว่านะคะโดยที่ใช้ตั้งแต่12ปีขึ้นไปขนาดที่ใช้เท่ากับในผู้ใหญ่เลยค่ะคือ100ไมโครกรัม 0.5 ml นะคะสำหรับเชื้อตายอีก2ตัวซึ่งเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองก็คือซิโนแวคแล้วก็ซิโนฟาร์มใน6ขวบขึ้นไปนะคะใช้ขนาดเท่ากับในผู้ใหญ่คือ3ไมโครกรัมหรือว่า600 SU นะคะส่วนของซิโนฟาร์มนั้นใช้4ไมโครกรัมทั้งหมดวัคซีนที่เป็นตัวทางเลือกเนี่ยจะฉีด 0.5 ml เท่ากับในผู้ใหญ่2เข็มห่างกัน4สัปดาห์นะคะอันนี้ก็เป็นรูปของตัววัคซีนไฟเซอร์ที่เราแนะนำให้ใช้นะคะในอนาคตฝาสีม่วงก็คือ12ปีขึ้นไปเหมือนในผู้ใหญ่แล้วฝาสีส้มสำหรับเด็กเล็กน้อยกว่า12ปีในอนาคตฝาสีม่วงอาจจะถูกแทนที่ขณะนี้ในอเมริกามีใช้ฝาสีเทาแล้วนะคะจะเป็นสำหรับ12ปีขึ้นไปเป็น30ไมโครกรัมเช่นกันข้อดีก็คือจะเก็บได้นานกว่าไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิลบ70อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในอนาคตก็คงจะเข้ามาแทนสีม่วงแล้วถ้าเข้ามาเราคงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบหรือออกคำแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและในขณะนี้เราจึงแนะนำว่าเราให้ใช้ formulation ตามอายุนะคะไม่แนะนำให้เอาสีม่วงมา fraction แบ่งแล้วเอามาฉีดในเด็กเล็กนะคะณคำแนะนำในปัจจุบันนิดนึงว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้ไฟเซอร์mRNA ของ Pfizer เนี่ยเป็นวัคซีนหลักนะคะเนื่องจากว่ามีการศึกษาที่เป็น clinical trial ในเฟส 2-3 ในเด็กจำนวน 2,000 กว่าคนนะคะโดยที่ใช้30ไมโครกรัม2เข็มห่างกัน3สัปดาห์จะเห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ immunogenicity ในแง่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นดีฉีด30ไมโครกรัมเท่ากับyoung adult นะคะภูมิขึ้นดีกว่า 1.76 เท่าแต่ว่ามี efficacy ในการป้องกันโรค symptomatic covid-19 ได้ 100% นะคะเพราะฉะนั้นก็มี data มากพอในแง่ของความปลอดภัยเดี๋ยวท่านอาจารย์กุลกัญญาคงพูดถึงอีกทีสำหรับเด็ก 5-11 ปีที่ใช้ formulation เป็น10ไมโครกรัมนั้น2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ก็มี efficacy data นะคะว่าสามารถป้องกันได้ดีถึง 90% แล้วฉีดแค่10ไมโครกรัมเนี่ยค่ะnon-inferior ก็คือสามารถกระตุ้น neutralizing antibody ได้ดีเท่ากับในyoung adult ที่ฉีด30ไมโครกรัมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำในเด็ก 2,000 กว่าคนเช่นกันนะคะสำหรับตัว Moderna นั้นก็มีข้อมูลแต่ Moderna ตอนนี้ publish data ยังมีถึงแค่12ปีขึ้นไปนะคะนั่นก็จึงเป็นเหตุผลว่าของเราอย.ที่ขึ้นทะเบียน Moderna ก็คือ12ปีขึ้นไปก็เป็นเฟส2เฟส3เหมือนกันในเด็ก 3,000 กว่าคนนะคะ2ต่อ1 ratio กับ placebo โดยฉีด2เข็ม100ไมโครกรัมห่างกัน4สัปดาห์ก็พบว่าในแง่ของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน immunogenicity ก็กระตุ้นได้ดีไม่ต่างกับในผู้ใหญ่แล้วก็มี efficacy ในการกันได้ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นในแง่ประสิทธิภาพหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยโมเดอร์นาดีงามจริงๆค่ะแต่ว่าเรื่องของ side effect เนี่ยจะเป็นคอนเซิร์นที่อย่างที่อาจารย์ฤดีวิไลได้บอกไปแล้วว่ารัฐวิไลเราคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของเด็กด้วยจึงได้ให้โมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลเรื่องไมโอคาไดติสนะคะสำหรับตัวซิโนแวคนั้นนะคะก็ยังมี data แค่เฟส1เฟส2เรายังไม่มี data ในเฟส3ในแง่ของประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนะคะซึ่งในเฟส1เฟส2รวมกันเนี่ยจำนวนคนไข้เนี่ย N ก็จะเป็นหลักร้อยไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะคะซึ่งเขาลองทำการศึกษาในตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะคะจนถึง17ปีเนี่ยว่าจะฉีด 1.5 ไมโครกรัมหรือว่า3ไมโครกรัมจะเห็นได้ว่าถ้าฉีด3ไมโครกรัมเท่ากับในผู้ใหญ่อะค่ะ seroconversion rate แล้วก็ neutralizing antibody เนี่ย
จะขึ้นสูงกว่าการใช้ 1.5 ไมโครกรัมในแง่เซฟตี้นั้นไม่มีประเด็นจริงๆค่ะถ้าในคลินิคอลทรายแต่ว่า N ไม่เยอะนักเนี่ยเซฟตี้เนี่ยดูจะน้อยกว่า mRNA ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเลือกแล้วก็แนะนำที่จะให้ใช้3ไมโครกรัมเท่ากับในผู้ใหญ่ในการทำการศึกษาเฟส3ในคนไข้เด็กต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าถึงแม้ตัวซิโนแวคเองเนี่ยจะยังไม่มีefficacy data phase 3แต่ว่ามี real world effectiveness นะคะซึ่งทางประเทศจีนได้มานำเสนอให้กับคณะกรรมการดูแต่ว่าเป็นการศึกษาซึ่งก่อนจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะคะเขาเก็บ data จนถึงช่วง December 2021ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มฉีดใน3ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า effectiveness data ที่มีอยู่เนี่ยเป็นในเด็ก6ขวบขึ้นไปนะคะทำให้อย.เราขึ้นทะเบียนที่6ขวบซึ่ง effectiveness ของตัวซิโนแวคในประเทศชิลีในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบ symptomatic infection เนี่ยอยู่ที่ 74% นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดการ hospitalization ได้ 90% แต่ต้องเรียนว่าอันนี้เป็น real world effectiveness ซึ่งเป็นก่อนสายพันธุ์โอเมก้านะคะถัดไปซึ่งถ้าดูเทียบกันแล้วเนี่ยซิโนแวคก็จะดูจะมี data มากกว่าตัวซิโนฟาร์มนะคะสำหรับซิโนฟาร์มเนี่ยอันนี้ก็เป็นการศึกษาในเฟส1เฟส2เช่นกันนะคะ N ก็จะเป็นหลักร้อยเกือบพันนะคะไม่ถึงพันแล้วก็ยังเป็นในแง่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งเขาทำตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปจนถึง17เหมือนกันโดยเขาพยายามเลือกว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่ดี2ไมโครกรัม4ไมโครกรัมหรือ8ไมโครกรัมสีอ่อนสุดจะเป็น2เข้มสุดจะเป็น8จะเห็นได้ว่า4กับ8ไมโครกรัมเนี่ยค่ะสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะ neutralizing antibody เนี่ยได้ดีกว่าตัว2ไมโครกรัมในทุก age group แล้วก็ safety ไม่แตกต่างกันโดยที่4กับ8เนี่ยดูเหมือนจะกระตุ้นภูมิได้ใกล้เคียงกันโดยที่เขา benchmark นะคะตัวที่เป็น blueลายเส้นสีน้ำเงินเนี่ยค่ะจะเป็น neutralizing antibody ที่ทำในผู้ใหญ่อายุ 18-59 ก็จะเห็นได้ว่าถ้าฉีด2หรือ8ไมโครกรัมเนี่ยก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นจากการศึกษาในเฟส1และเฟส2เนี่ยเขาจึงตัดสินใจใช้4ไมโครกรัมเท่ากับในผู้ใหญ่ในการศึกษาต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามของซิโนฟาร์มนั้นเรายังไม่มีdata ในเฟส3ในการป้องกันการติดเชื้อจริงนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถึงแม้อย.จะรองรับให้ใช้นะคะแต่ว่าราชวิทยาลัยกุมารคณะกรรมการแล้วก็ได้ประชุมกันแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งในแง่ efficacy safety data scientific data ต่างๆ real world effectiveness มาออกคำแนะนำซึ่งล่าสุดก็คือวันที่10กุมภานะคะแรกก็คือวัคซีนที่เราแนะนำให้ใช้เป็นลำดับแรกก็จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลเราแนะนำ mRNA ของไฟเซอร์เป็นลำดับแรกนะคะอย่างที่บอกเราแนะนำรูปแบบการฉีดนั้นเนี่ยตามช่วงอายุนะคะโดยที่แนะนำจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเข็ม1กับเข็ม2นั้นเนี่ยฉีดห่างกันได้ตั้งแต่3ถึง12สัปดาห์แต่เราแนะนำที่8สัปดาห์เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องระยะห่างต่อไปนะคะและในขณะนี้เรายังแนะนำเฉพาะการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะยังไม่แนะนำการฉีดเข้า intradermal ไม่ว่าจะเป็นตัวใดในคนไข้เด็กเพราะว่าเวลาฉีด intradermal เนี่ยเราลดปริมาณแอนติเจนลงเหลือแค่ 0.1 cc นะคะซึ่งต้องฉีดเข้า intradermal ซึ่งมีเดนไดรติกเซลล์เยอะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแต่ถ้าเด็กดิ้นไม่ให้ความร่วมมือหรือคนฉีดไม่มีสกิลพอแล้วเกิด inadvertent ไปเข้า subcutaneous จะทำให้ปริมาณแอนติเจนไม่เพียงพอภูมิคุ้มกันจะขึ้นไม่ดีแล้ว data ในเด็กเรื่องของการฉีด intradermal ก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้มาตรฐานเข้ากล้ามนะคะทีนี้นอกจากเราแนะนำตัวของไฟเซอร์เนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่าฉีดแล้วมันจะช่วยป้องกันมิดซีซึ่งเป็นภาวะที่กุมารแพทย์ทุกคนกังวลตอนแรกเนี่ยกำลังจะรู้สึกว่าหวยโอเมกรอนไม่ค่อยเกิดมิดซีตอนนี้เริ่มมาแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่2ที่3ของเฟบรุอารีเนี่ยตอนนี้มิดซีเริ่มมาแล้วก็มีเคสหนักๆเริ่มมาแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่เหมือนเดลต้าที่แบบเจอมิดซีเยอะตอนนี้เริ่มมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในอเมริกาหลังจากที่เขาใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปีไปสักระยะหนึ่งเขาได้มารวบรวมข้อมูลดู effectiveness data นะคะดูประวัติในคนที่เป็นมิดซีแล้วมีประวัติการฉีดโควิด-19 ของไฟเซอร์เนี่ย2โดสอย่างน้อย1เดือนก่อนที่จะแอดมิดนะคะพบว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ใน 12-18 ปี
มีประสิทธิผลในการป้องกันการเกิดมิสซีได้สูงถึง 91% นะคะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคือกันได้ 91% แต่ถ้าเกิดว่าฉีดแล้วยังเป็นมิสซีเนี่ยก็พบว่าช่วยลดความรุนแรงลงได้ค่ะไม่มีเด็กคนใดที่ฉีดวัคซีนครบแล้วพอเป็นมิสซีแล้วต้อง require respiratory cardiovascular support นะคะเอาเป็นว่าลดความรุนแรงด้วยไม่ต้องเข้า ICU นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ support ในแง่ของการฉีดวัคซีนmRNA ของไฟเซอร์ทีนี้ระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจะตัวไหนดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่อเมริกาเนี่ย ACIP meeting เขาเก็บรวบรวมข้อมูลแต่เขาจะไม่มีข้อมูลในต่ำกว่า18นะคะเพราะว่าในอเมริกายังไม่ได้รับรองให้ใช้โมเดอร์นาในคนที่อายุในเด็กต่ำกว่า18ปีแต่เขารวบรวมใน18ถึง39เขาทำ head to head comparison เพื่อจะดูเลยว่าเกิดไมโอคาร์ดิติสพีริคาร์ดิติสเนี่ยต่างกันไหมใน2ยี่ห้อนี้นะคะซึ่งออกมาเนี่ยพบว่าratio ในการadjust rate ratio ในการเกิดไมโอคาร์ดิติสนะคะถ้าเอาทั้ง2โดสเนี่ยโมเดอร์นาสูงกว่าไฟเซอร์ 2.5 เท่าแต่ถ้าเอาหลังโดส2แล้วเอาช่วงพีเรียดภายใน7วันซึ่งส่วนใหญ่ 92% เนี่ยมันจะเกิดภายใน7วันหลังฉีดนะคะก็จะ 2.7 เท่านะคะด้วย data ดังกล่าวเนี้ยก็เลยทำให้เรา prefer ที่จะให้ราชวิไลเราก็แนะนำไฟเซอร์เป็นอันดับแรกนะคะส่วนโมเดอร์นาก็เป็นทางเลือกที่พิจารณาฉีดได้เฉพาะ12ปีขึ้นไปอันนี้ระยะห่างก็จะมีความสับสนว่าเออกระทรวงบอก4สัปดาห์ราชวิไลบอก8สัปดาห์นะคะจริงๆแล้วเรนจ์ได้หมดตั้งแต่3ถึง12สัปดาห์3ถึง12สัปดาห์เนี่ยมีข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันนะคะแต่เราแนะนำ8ถึง12มากกว่าระยะสั้น 3-4 สัปดาห์เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุนว่าการทอดระยะห่างที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้โชว์ไปแล้วว่าทอดระยะห่างเนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นสูงกว่าและมีข้อมูลว่าช่วยลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะข้อมูลในแง่ของการเว้นระยะห่างเนี่ยเริ่มมาจากที่อังกฤษเลยค่ะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยตอนแรกช่วงที่เขามีการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาเยอะๆเนี่ยเขาอยากจะฉีดแมสเข็มแรกให้ได้มากที่สุดนะคะปูพรมให้มากที่สุดแทนที่จะทุกคนครบ2เข็มนะคะดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะแบบฉีดทุกคนแล้วสเปซเข็ม2ให้ห่างขึ้นแล้วเขาได้รวบรวมข้อมูลนะคะลองดูว่าคนที่ฉีดช็อตเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2ซึ่งมีเดียนไทม์ประมาณ3สัปดาห์หรือว่าเรนจ์ก็คือ 2-5 สัปดาห์ส่วนลองอินเทอร์เวลก็คือเว้นระยะห่างmedian time อยู่ที่ประมาณ10สัปดาห์นะคะซึ่งเรนจ์ตั้งแต่6ถึง14สัปดาห์แล้วมาดูในแง่ของ immunogenicity นะคะพบว่าช็อตกับลองเนี่ยค่ะข้างหน้าจะเป็นคอลัมน์หน้าจะเป็นคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนกับข้างหลังคือคนที่เคยติดเชื้อจะแล้วในสีเทาเหมือนกันเนี่ยนี่คือช็อตกับลองจะเห็นได้ว่าช็อต interval เนี่ยจะ induce antibody response IgG นะคะ anti RBD ที่เจาะกันเยอะๆเนี่ยถ้าเว้นลองเนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นสูงกว่าอย่างชัดเจนนอกจากนี้ B cell response นะคะ neutralizing antibody against สายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์วิกตอเรียนะคะแกมมาเดลต้าจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเว้นลองคือคอลัมน์หลังในสีเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภูมิคุ้มกันนั้นขึ้นสูงกว่าในแง่ของ T cell response ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลสนับสนุนแล้วก็ทำให้อังกฤษนะคะแคนาดาหรือว่าอเมริกาก็กำลังพิจารณาที่จะเว้นprolong interval ระหว่างโดสนะคะอันนี้อันข้อมูลที่2ที่สนับสนุนว่าเราพรีเฟอร์ให้เว้นเกิน8สัปดาห์ก็เพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากออนทาริโอของแคนาดานะคะเขาดูในแง่ของไมโอคาร์ไดติสเลยนะคะให้ดูว่าอันนี้ mRNA 1273อันนี้คือของโมเดอร์นานะคะแล้วก็ BNT อันนี้คือของไฟเซอร์จะเห็นได้ว่าอินซิเดนต์ของการเกิดไมโอคาร์ไดติสถ้าเว้นระยะห่างเข็ม1กับเข็ม2น้อยกว่า30วันนะคะ30ถึง56วันแล้วก็56วันขึ้นไปก็คือ8สัปดาห์ขึ้นไปจะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดไมโอคาไดติสนั้นน้อยกว่าอย่างชัดเจน relative risk ในการเกิดไมโอคาไดติสจะสูงกว่า5เท่าเลยค่ะถ้าเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2น้อยกว่า30วัน versusเกิน56วันซึ่งพบอย่างนี้ทั้งไม่ว่าจะใช้ยี่ห้อใดก็ตามจะใช้โมเดอร์นาหรือใช้ไฟเซอร์ก็ตามแล้วเมื่อมาเทียบ head to head comparison อัตราการเกิดไมโอคาร์ดิติสระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาการศึกษาของที่แคนาดาก็พบว่าโมเดอร์นานั้นเกิดไมโอคาร์ดิติสเยอะกว่าไฟเซอร์ 5.1 เท่านะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2เหตุผลในแง่ของ immunogenicity และเรื่องของลดการเกิดอุบัติการณ์เรื่องของไมโอคาร์ดิติสทำให้ราชวิไลเราสรุปข
ข้อมูลมาที่เราแนะนำ8สัปดาห์ขึ้นไปนะคะคำถามถัดไปก็คือว่าเนื่องจาก low space เข็ม1กับเข็ม2 8สัปดาห์เกิดเด็กคนหนึ่งมาฉีดตอนอายุ11ปี11เดือน28วันกว่าจะฉีดเข็ม2เขาอายุเกิน12ปีไปแล้วเราจะต่อเข็ม2ด้วยอย่างไรเพราะว่าเข็มแรกเนี่ยฉีดเอาไว้ด้วยฝาส้มนะคะคำแนะนำนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเริ่มต้นด้วยฝาส้มแม้ว่าเขาจะเทิร์นอายุ12ปีก่อนที่เขาจะฉีดเข็ม2ก็แนะนำให้ต่อด้วยฝาส้มนะคะเป็นสเกดูลนับจากเข็ม1นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการนัดอ้าวพอมาถึงหน้างานจริงวันนั้นเห็นว่าอายุ12ปีเกิดฉีดฝาม่วงให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าดูคำแนะนำของอเมริกานะคะ US FDA ก็คือบอกว่าสามารถที่จะใช้ฝาส้มหรือฝาม่วงก็ได้ในเข็ม2ถ้าเด็กเทิร์นแต่ว่าเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการเพราะส่วนใหญ่เราจะนัดเป็นกรุ๊ปที่ฉีดฝาส้มเราก็จะนัดเขามาฉีดเข็ม2ต่อด้วยฝาส้มนะคะดังนั้นเราพรีเฟอร์หรือแนะนำว่าเข็ม2ให้เป็นฝาส้มค่ะคือ10ไมโครกรัมนะคะสำหรับวัคซีนที่เราแนะนำให้เป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าเป็นทางเลือกนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าโมเดอร์นาเป็นทางเลือกได้อันที่2ก็คือสำหรับเชื้อตายเราแนะนำให้ฉีดเป็นทางเลือกได้ในอายุ6ปีขึ้นไปแต่เราไม่แนะนำให้ใช้เชื้อตาย2เข็มนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันนั้นขึ้นได้ไม่ดีสิ่งที่รัฐวิไลกุมารแนะนำเราแนะนำเป็นเฮตเทโรโลกัสวัคซิเนชันโดยที่ให้ฉีดเข็ม1เป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มนะคะโดยขนาดตามที่แนะนำก็คือ3ไมโครกรัมซิโนแวคหรือ4ไมโครกรัมซิโนฟาร์มเหมือนที่ฉีดในผู้ใหญ่และในเด็กแต่ให้ตามด้วยเข็ม2เป็น mRNA ของไฟเซอร์นะคะโดยที่จะใช้สูตรใดก็ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กให้ใช้ตามอายุนั้นๆห่างจากการฉีดเชื้อตายอย่างน้อย4สัปดาห์นะคะอันนี้ก็มาจากข้อมูลที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการฉีด2เข็มของวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคนั้นสำหรับไวท์ไทป์หรือเดลต้าอาจจะพอไหวแต่สำหรับโอเมก้านั้นไม่สามารถที่จะนิวทรไลซ์ได้เลยอันนี้เป็น neutralizing antibody นะคะ NT50 ไม่สามารถ neutralize Omicron ได้นะคะ antibody ลดลงมากเลยแม้แต่ booster เข็ม3หรือ double dose เข็มที่ booster เป็นถึง6ไมโครกรัมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีนะคะดังนั้นเราไม่แนะนำ neutralizing antibody ไม่แนะนำเชื้อตาย2เข็มนะคะทีนี้ถามว่าเราแนะนำ hetero prime boost เนี่ยเราพอจะมีข้อมูลไหมข้อมูลในผู้ใหญ่ก็มีแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลในเด็กนะคะซึ่งทำโดยอาจารย์ธัญวีแล้วก็คณะนะคะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้ submit นะคะเป็น late breaker ในการประชุมเวสปิดซึ่งกำลังประชุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะให้ลองดูนะคะอันนี้เป็น heteroprime boost ฉีด Pfizer แล้วก็เป็น Pfizer แล้วก็ Pfizer Sinovac ในเด็กที่อายุ12ถึง18ปีขึ้นไปจะเห็นได้ว่าตัวสีเหลืองนี้นะคะเป็นเด็กที่ฉีด Pfizer จะเห็นได้ว่าหลังเข็ม2เนี่ย anti spike ขึ้นไปประมาณ 3,600 นะคะถ้าเป็น Sinovac Pfizer โดยเว้นระยะห่างซีโนแวคกับไฟเซอร์3สัปดาห์จะเห็นได้ว่าแอนตี้ RBD แอนตี้สไปค์ RBD นั้นน่ะสูงกว่าจริงๆแล้วก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไฟเซอร์แต่ถ้าเว้นระยะห่างซีโนแวคไฟเซอร์ไปเป็น6สัปดาห์นะคะจะเห็นได้ว่าแอนติบอดีขึ้นสูงถึง 6,000 นะคะถ้ามาดูในแง่ของนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอะเกนสายพันธุ์เดลต้านะคะถ้าเป็นไฟเซอร์หลังฉีดครบ2เข็มเนี่ยนิวทรัลไลซ์ได้ 99% นะคะซิโนแวคไฟเซอร์ขอเอาตัวคอนเวนชั่นแนล30ไมโครกรัมนะคะสามารถถ้าเว้น3สัปดาห์ดูจะด้อยกว่าเว้นยาวก็คือได้ 95% แต่ถ้าเว้นยาวเป็น6สัปดาห์เนี่ยได้ 99% นะคะดังนั้นเราก็มีข้อมูลที่จะซัพพอร์ตถ้าเฉพาะในเด็กเองก็สามารถที่จะเฮตโรได้โดยเราแนะนำว่าเว้นระยะห่างอย่างน้อย4สัปดาห์นะคะอันนี้ถัดไปก็คือถึงเราจะแนะนำว่าให้เชื้อตาย1เข็มแล้วตามด้วย mRNA นะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มมาแล้วครบ2เข็มเรามีคำแนะนำอย่างไรนะคะถ้าดูข้อมูลก็จะเห็นได้ว่าเชื้อตายเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันโอเมก้าได้เพียงพอดังนั้นคำแนะนำของราชวิทยาลัยก็คือว่าในคนที่เคยฉีดคิดว่าซิโนแวค2เข็มในเด็กเนี่ยคงจะยังไม่ค่อยมีแต่ว่าซิโนฟาร์มครบ2เข็มแล้วเนี่ยมีนะคะเราแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์อีก1เข็มอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุ
ของเด็กนะคะว่าจะใช้ฝาส้มหรือว่าจะใช้ฝาม่วงโดยที่ห่างจากการฉีดเชื้อตายครบ2เข็มเนี่ยอย่างน้อย4สัปดาห์นะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลในเด็กนะคะแต่ว่าเรา adopt ข้อมูลนะคะเรา bridging ข้อมูลจากการศึกษาที่ทำในผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นทีมของท่านอาจารย์กุลกัญญาที่ทำโดยศูนย์วิจัยคลินิกไซเครสของที่ศิริราชนะคะเป็นข้อมูลใน healthcare workers ซึ่งเคยได้วัคซีนซิโนแวคแล้ว2เข็มขอให้เน้นดูที่สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ที่เคยได้ซิโนแวคครบ2เข็มจากนั้นมาบูสเตอร์ด้วยวัคซีน4ชนิดนะคะอันแรกก็คือบูสเตอร์ด้วยซิโนฟาร์มอันที่2คือบูสเตอร์ด้วยแอสตราแต่แอสตรายังไม่รับรองในเด็กอยู่แล้วอันที่3คือบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์full dose 30ไมโครกรัมและ booster ด้วย Pfizer half dose จะเห็นได้เลยว่าสีส่วนสีแดงนี้เป็นกลุ่มที่ได้ primary series เป็น Astra นะคะเราไม่ต้องดูที่สีน้ำเงินจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เคยฉีด Sinovac มากระตุ้นด้วย Sinopharm ภูมิไม่ขึ้นเลยนะคะanti RBD อยู่ที่100กว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้ากระตุ้นด้วย Pfizer นั้นเนี่ย antibodyขึ้นไปถึง 5,000 กว่านะคะถ้ามาดูในแง่ของ neutralizing antibody against สายพันธุ์เดลต้า PRNT ต่อสายพันธุ์เดลต้าก็จะเห็นได้ว่าถ้ากระตุ้นด้วยซิโนฟาร์มนะคะ neutralizing antibody ต่อเดลต้าก็ไม่ดีเลยแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์นั้น neutralizing antibody ก็ขึ้นไปเป็นพันต่อโอเมก้าก็เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าถ้ากระตุ้นด้วยไฟเซอร์เนี่ยneutralizing antibody ต่อโอเมก้านั้นเนี่ยก็ถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นนะคะในปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าการจะทำ heterologous booster เนี่ยจะเห็นได้ว่า Pfizer เป็นตัวที่ booster ได้ดีนะคะดังนั้นเราก็แนะนำว่าสามารถใช้ Pfizer เป็น booster ในคนที่ฉีด Sinovac มาแล้วครบได้ซึ่งข้อมูลนี้จริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกก็ไปใช้เป็น reference ที่อ้างอิงในการออก guidance ในการ booster ด้วยนะคะถัดไปนะคะแล้วถ้าเป็นเด็กที่ได้ไฟเซอร์ครบแล้ว2เข็มเนี่ยเราต้องกระตุ้นไหมใช่ไหมคะพวกเรา healthcare workers นี่เราฉีดไปต้อง4เข็มละนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ฤดีวิไลคงแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้ช่วงหนึ่งที่เราเริ่มฉีดไฟเซอร์ใหม่ๆในเด็กโต12ถึง18อะค่ะจำนวนเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยลดลงไปเยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้ถ้าใครได้ดูคนไข้อยู่จะเห็นได้ว่าเราเจอเด็ก12ถึง18ซึ่งฉีดไฟเซอร์ครบ2เข็มเริ่มกลับมาเป็นแล้วนะคะถึงเวลาที่เขาจะต้องบูสเตอร์แล้วหรือยังนะคะคิดว่าก็ถึงเวลานะคะอันนี้เป็นข้อมูล effectiveness เพราะว่าตอนนี้เป็นสายพันธุ์โอไมครอนนะคะ effectiveness data ในประเทศอังกฤษเขาดูว่าคนไข้ที่เคยคนที่เคยฉีดไฟเซอร์ครบ2เข็มนะคะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเน้นที่สายพันธุ์โอไมครอนแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้เราเป็นโอไมครอนเกือบ 100% จะ effectiveness ต่อสายพันธุ์โอไมครอนคือจุดกลมๆนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าหลังฉีดไฟเซอร์ครบ2 เข็มเนี่ย effectiveness ในการป้องกันโอไมครอนเนี่ยยังดีอยู่ที่ประมาณเกือบ 90% พอ3เดือนนะคะ10ถึง14สัปดาห์เนี่ยเหลือประมาณครึ่งเดียวละแต่ถ้าเกิดว่า15สัปดาห์ขึ้นไปก็คือหลังจาก4เดือนขึ้นไปเนี่ย effectiveness ในการป้องกันโอไมครอนจะเหลือแค่ 34-37% เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มฉีดเด็กๆกันช่วงประมาณตุลานะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ4เดือนแล้วเนี่ยอาจจะกันโอไมครอนได้เหลือสักประมาณ1ใน3เท่านั้นเองแต่หลังจากบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์1เข็มนะคะเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเนี่ย effectiveness เนี่ยขึ้นมาเป็น 75% เลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่ามีความจำเป็นแล้วล่ะในแง่ของการบูสเตอร์นะคะทีนี้คำถามก็คือฉีดเข็ม1กับเข็ม2นะโอ้โหโอกาสเกิดไมโอคาไดติสเข็ม2เนี่ยเรายังกังวลเลยแล้วฉีดเข็ม3จะเป็นยังไงจะเกิดไมโอคาไดติสเยอะขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลไมโอคาไดติสในประเทศอิสราเอลซึ่งนำเสนอใน ACIP meeting เมื่อวันที่5มกราคมที่อเมริกานะคะข้อมูลของอิสราเอลพบว่าการฉีดกระตุ้นเข็ม3นะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่มีข้อมูลในเด็กด้วย12จนถึง19ปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดไมโอคาไดติสหลังจากการฉีดเข็ม3นั้นต่ำกว่าการเกิดเข็ม2นะคะเพราะฉะนั้นก็พอจะมี data ว่า
ความกังวลเรื่องของไมโอคาไดติสนั้นดูเหมือนไม่ได้มากขึ้นในการกระตุ้นในเด็กนะคะดังนั้นตอนนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเราจึงแนะนำในอเมริกาตอนนี้เข้าบูสต์ทุกคนเลยนะคะ5เดือนขึ้นไปหลังจากครบ2เข็มในอังกฤษยังบูสต์เฉพาะ high risk group นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเราแนะนำว่าในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปตอนนี้ข้อมูลบูสเตอร์ยังมีเฉพาะ12ปีขึ้นไปนะคะต่ำกว่า12ปียังไม่มีประเทศใดยังไม่ได้แนะนำในเรื่องของการกระตุ้นนะคะโดยที่ระยะที่กระตุ้นนั้นเราอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกแล้วก็ข้อมูลที่เราดูจากในอังกฤษด้วยนะคะว่าสามารถที่แนะนำให้กระตุ้น 4-6 เดือนหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มแล้วโดยกระตุ้นด้วยไฟเซอร์เนื่องจากเป็น12ปีขึ้นไปก็คือกระตุ้นด้วยฝาม่วงเต็มโดสนะคะโดยตอนนี้เราขอ priority ให้กับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่รุนแรงอย่างที่เรารู้กันคืออ้วนทีนี้อ้วนเนี่ยในฉบับที่5เนี่ยเรามีเปลี่ยน definition นิดนึงตามคำแนะนำของnutrition นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ BMI เกิน35เนี่ยหัวต้องอ้วนมากๆมากๆเลยนะคะคิดว่าเกิน3 SD ก็ถือว่าอ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิน3 SD ขึ้นไปบวก3 SD ขึ้นไปก็ถือว่าอ้วนกระตุ้นได้โรคทางเดินหายใจเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเรื้อรังอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์เบาหวานแล้วก็เจเนติกเมตาบอลิกนะคะก็อันนี้เป็นกลุ่มที่ priority ที่เราแนะนำให้บูสเตอร์ส่วนเด็กที่แข็งแรงดีนั้นเราก็พิจารณาเป็นความสำคัญรองลงมานะคะถัดไปคนที่เคยติดเชื้อแล้วเรามีเด็กๆติดเชื้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์ฤดีวิไลคงแสดงให้เห็นเกือบ 400,000 รายแล้วเอ๊ะเด็กพวกนี้ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะจากข้อมูลจาก South Africa เนี่ยพบว่าสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาตินะคะเขาเปรียบเทียบสายพันธุ์โอเมก้าเมื่อเทียบกับสมัยที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพบว่าโอเมก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิด re-infection ได้สูงกว่าสายพันธุ์เดิม2.4 เท่านะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องฉีดแม้ว่าจะเคยเป็นมาแล้วเพราะติดเชื้อซ้ำได้ทีนี้จะฉีดกี่เข็มดีนะคะจริงๆแล้วการศึกษาในแง่การฉีดวัคซีนในคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยยังมีไม่มากนักแต่เท่าที่มีข้อมูลจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการศึกษาเป็นในผู้ใหญ่นะคะในเด็กยังไม่มีซึ่งตอนนี้เรากำลังจะทำการศึกษาในเด็กอยู่นะคะอันนี้เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่สีฟ้าคือคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนสีชมพูคือคนที่เคยติดเชื้อนะคะแล้วมาดูว่าหลังฉีดไฟเซอร์ไป1เข็มเนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าหลังจากฉีดไป1เข็มนะคะจริงๆแล้วคนที่เคยติดเชื้อเนี่ยภูมิคุ้มกันจะสูงกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อฉีด1เข็มอีกด้วยซ้ำนะคะข้อมูลก็จะเห็นได้ว่าหลังจากการฉีดเพียงแค่1เข็ม3สัปดาห์นะคะภูมิคุ้มกันนั้นขึ้นสูงกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้ออย่างชัดเจนแล้วเมื่อถ้าดูในแง่ของneutralizing antibody ก็จะเห็นได้ว่าคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนถ้าฉีดเพียงแค่เข็มเดียวหลัง3สัปดาห์เนี่ยเกือบ 100% เลยจะมี neutralizing antibody เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีแค่ 70 กว่า%นั้นจริงๆดูเหมือนว่า1เข็มก็พอดังนั้นคำแนะนำฉบับเดิมในฉบับที่4อะค่ะเราแนะนำว่าให้คนที่เคยติดเชื้อเนี่ยให้ฉีดแค่เข็มเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะณตอนนี้ในแง่ของทามมิ่งฉบับก่อนเราบอกว่าถ้าในช่วง 1-3 เดือนให้ฉีดได้แล้วเพราะว่าเราฉบับที่แล้วเนี่ยเราเป็นคำแนะนำในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วง transition ระหว่างเดลต้าไปโอเมก้าแล้วเราก็รู้ว่าคนที่ติดเดลต้าอาจจะติดโอเมก้าได้แต่ตอนเนี้ยทุกคนที่ติดเนี่ยเป็นติดโอเมก้าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะยังมีภูมิคุ้มกันสูงอยู่ภายใน re-infection ใน3เดือนแรกเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากนะคะดังนั้นณตอนนี้เราแนะนำว่าคนที่เคยติดเชื้อจะเซฟเลยค่อนข้างจะเซฟเลยใน3เดือนแรกเราจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนแต่หลังจากครบ3เดือนนะคะโดยที่ถ้ายังไม่เคยได้เด็กยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วมีการติดเชื้อนะคะเราแนะนำให้เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อครบ3เดือน3เดือนนั้นนับจากที่เริ่มมีอาการนะคะหรือถ้าคนที่ไม่เคยไม่มีอาการแต่ตรวจ ATK หรือ PCR บวกนับจากวันที่ PCR บวกไป3เดือนก็สามารถฉีดวัคซีนได้ถึงแม้ข้อมูลพบว่าการฉีดเพียงเข็มเดียวน่าจะเพียงพอแต่เพื่อให้ล้อไปกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็เพื่อให้ง่ายเพราะว่าเวลาที่ดูหมอพร้อมนะคะฉีด1เข็มอันนี้จะมีปัญหาทันทีเลย
เพราะว่าวัคซีนพาสปอร์ตก็ไม่ครบจะไปเช็คอินที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉีดเข็มเดียวในหมอพร้อมไม่ได้มีเรคคอร์ดว่าโอ้คนคนนี้เคยติดเชื้อแล้วฉีดเข็มเดียวพอนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ง่ายแล้วก็สะดวกในแง่ของการออกวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็โลจิสติกต่างๆเราก็เลยแนะนำรอไปกับในผู้ใหญ่นะคะว่าเราให้ฉีด2เข็มโดยเริ่มฉีดเข็ม1ที่3เดือนแล้วเข็ม2ก็คือเว้น 8-12 สัปดาห์อย่างที่เราแนะนำเหมือนในเด็กที่ไม่เคยติดเชื้อนะคะแต่ถ้าใครเคยฉีดไว้แล้ว1แล้วเกิดติดเชื้อระหว่างนั้นก็ให้เว้นไป3เดือนนับจากที่ติดเชื้อแล้วค่อยฉีดเข็ม2นะคะแต่ถ้าใครฉีดครบแล้ว2เข็มแล้วก็ค่อยมาติดเชื้อไม่อันนี้ไม่ต้องกระตุ้นแล้วเพราะถือว่า natural infection นั้นเป็นเหมือน booster ที่ดีแล้วนะคะทีนี้ในเด็กที่เคยกดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์กุลกัญญาจะพูดถึงต่อไปเราจะแนะนำอย่างไรนะคะในกรณีที่เด็กเคยฉีดวัคซีนแล้วเกิดอนาฟิลักซิสหรือเกิดไมโอคาไดติสณตอนนี้เราแนะนำให้ระงับการฉีดเข็มถัดไปไว้ก่อนนะคะถ้าฉีดเข็ม2ครบแล้วอาจสบายใจระดับนึงแต่ถ้าเกิดเพิ่งฉีดไป1เข็มนะคะเรายังไม่แนะนำให้ฉีดเข็ม2นะคะทีนี้เนี่ยคำแนะนำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะบอกยังไงนะคะในอเมริกาบอกว่าถ้าเป็นแค่พอลิคาไดติสแล้วใหม่ๆเนี่ยหายดีแล้วเขาให้ฉีดเข็ม2ได้เลยเมื่ออาการหายนะคะแต่ถ้าเป็นไมโอคาไดติสเขาแนะนำให้ดีเฟอร์เข็ม2แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหายเป็นปกติดีอาจจะดิสคัสกันนะคะแต่ว่าเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในประเทศไทยคาร์ดิโอโลจิสต์ถ้าเกิดใครเกิดไมโอคาไดติสหลังฉีดเนี่ยคงจะไม่ค่อยกล้าฉีดเข็ม2ส่วนคำแนะนำจากประเทศอื่นๆอย่างอิสราเอลเป็นประเทศที่ใช้วัคซีนเยอะแคนาดาอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนใหญ่จะแนะนำให้ดีเฟอร์ก็คือหมายความว่ายังไม่ให้ฉีดเข็ม2นะคะด้วย mRNA แต่สามารถฉีดชนิดอื่นได้ถ้าเกิดไมโอคาไดติสหลังจากเข็ม1นะคะแล้วถ้าแพ้นะคะอีกถัดไปแล้วถ้าแพ้ยาแพ้อาหารอย่างรุนแรงเนี่ยฉีดวัคซีนได้ไหมนะคะการแพ้ยาแพ้วัคซีนชนิดอื่นอย่างรุนแรงไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะคะข้อห้ามในการฉีดไฟเซอร์วัคซีนมีเพียงแค่2ข้อก็คือ severe allergic reaction จากโดสที่แล้วเช่นฉีดโดสที่1แล้วเกิด anaphylaxis อันนี้ก็คือไม่ให้ฉีดเข็ม2และเข็ม2 mRNA ทั้ง Moderna แล้ว Pfizer ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะแพ้ข้ามกันได้และถามว่าจะมาฉีดเชื้อตายได้ไหมกระตุ้นภูมิไม่ขึ้นเลยนะคะก็คือยังไม่ต้องฉีดนะคะและคนที่มี severe allergic reaction ต่อส่วนประกอบของวัคซีนซึ่งตัวประกอบที่สำคัญก็คือ polyethylene glycol หรือว่า PEG นะคะซึ่งอันนี้คิดว่าเด็กไทยไม่ค่อยแพ้ไม่ค่อยเจอแพ้จะเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางในอาหารบางอย่างก็จะห้ามทั้ง Pfizer และ Moderna นะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่ารอไว้ก่อนแล้วเราจะฉีดอะไรนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือ Novavax ซึ่งเป็นตัวที่หลายคนเฝ้ารออยู่นะคะขณะนี้เนี่ยเพิ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นี้เอง Novavax เพิ่งออก press release ออกมานะคะว่าตอนนี้มี data phase 3เป็น efficacy data ของ Novavax ในเด็กวัยรุ่น 12-17 ปีนะคะโดยฉีดในทำ study ในเด็ก 2,000 กว่าคนนะคะโดยที่ฉีด Novavax 5กรัมนะคะเข้ากล้ามเนื้อ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันนะคะ PCR confirm COVID-19 ตั้งแต่ mild symptom ขึ้นไปเนี่ยประมาณ 80% น้อยกว่าในผู้ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ specific เลย efficacy against delta แต่ยังไม่มี specific data ต่อ omicron นะคะอยู่ที่ 82% แล้วก็พบว่าระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงกว่าในผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนกับวัคซีนของ mRNA เลยแล้วก็ออกมา well tolerate side effect น้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอในอนาคตนะคะเราอาจจะมี Novavax รอนิดนึงสำหรับคนที่เอา Pfizer เข็ม1ไปแล้วเกิดปัญหาอาจจะต่อด้วยไม่เป็นข้อห้ามสำหรับวัคซีนชนิดอื่นนะคะแล้วก็สำหรับเด็กต่ำกว่า5ปีนะคะรอนิดนึงตอนแรกคิดว่าจะมีความหวังว่าสิ้นเดือนเนี้ยนะคะตอนแรกProfessor Anthony Fauci ออกมาคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ย US FDA จะ approve Pfizer ในเด็กต่ำกว่า5ขวบ6เดือนถึง5ปีนะคะแต่ปรากฏว่าขณะนี้ FDA ขอ delay ไปก่อนเหตุผลเนื่องจากว่าขณะนี้ regimen ที่ทำใน clinical trial phase 2 phase 3นั้นเขาฉีดแค่3ไมโครกรัม2เข็มห่างกัน3สัปดาห์พอมาดูในแง่ของ non-inferiority ในแง่ของภูมิคุ้มกันเมื่อเทียบกับในผู้ใหญ่จะเห็นได้ว่า10ไมโครกรัมในเด็กเล็กหรือ30ไมโครกรัมใน adolescent เนี่ย non-inferior หรือดูจะ superior กว่าในผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะคะปรากฏว่า3ไมโครกรัมในกลุ่มเด็กเล็กถ้า6เดือนถึง2ปีผ่านค่ะแต่2ปีถึง5ปี
ไม่ผ่าน non-inferiority เพราะฉะนั้นตอนนี้ในกลุ่มเด็กเล็กเขาต้องฉีดเข็ม3แล้วค่ะโดยที่เข็ม3ของ3ไมโครกรัมเนี่ย2เดือนนับจาก primary series 2เข็มเพราะฉะนั้นก็ต้องรอ data แล้วคาดว่าข้อมูลอาจจะออกมาประมาณเดือนเมษานะคะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กก็ stay tuned รอนิดหนึ่งนะคะข้อมูลน่าจะออกค่ะก็อย่างที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกและพวกเราบอกกันนะคะว่าเราแนะนำให้เด็กๆฉีดวัคซีนโดยเฉพาะของ mRNA ของ Pfizer นะคะจะไม่ทุกคนจะไม่ปลอดภัยจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้ปูพื้นนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องของเชื้อเรื่องของวัคซีนอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อาจารย์นรัตน์ปริยาก็ได้พูดแบบทะลุปลุกโปร่งเนี่ยนะคะก็ทุกใจความของคำแนะนำฉบับที่5ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มี evidence ประกอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่เราพิจารณามาสร้างเป็นคำแนะนำจะเห็นได้ว่าวัคซีนหลักสูตรหลักที่เราใช้เนี่ยก็คือที่เราแนะนำนี่ก็คือไฟเซอร์ด้วยเหตุผลที่ว่ามีข้อมูลทั้งทางด้านความปลอดภัยและก็ด้านประสิทธิภาพเนี่ยมันชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนกรณีที่ว่าเป็นเฮเทโรไพรม์หรือบูสเนี่ยก็มีไว้ทำไมมีไว้เพราะเหตุว่าเด็กไทยเราเนี่ยจำนวนมากเลยที่ได้วัคซีนที่เป็นแพลตฟอร์มเชื้อตายมาแล้วเราก็จึงต้องมีว่าจะเป็นคำตอบว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยจะพอไหมถ้าเป็นโอเมก้าก็คือไม่พอจะต้องยังไงก็จะต้องมาบูสต์ด้วย mRNA วัคซีนอันนี้เป็นประเด็นที่กุมารแพทย์จะต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็อธิบายให้พ่อแม่ฟังด้วยสำหรับเหตุผลที่ว่าต้องมีสูตรนั้นสูตรนี้เพราะพ่อแม่ขอเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิบายว่าตามหลักแล้วเนี่ยควรจะพิจารณาอย่างไรเพราะว่าได้กำหนดไว้ว่าทั้ง5สูตรเนี่ยให้พ่อแม่เป็นคนตัดสินใจก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของกุมารแพทย์ต้องทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะเพื่อเด็กเนี่ยจะได้มี protection ที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในเรื่องส่วนที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือเป็นอัปเดตของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยโดยเฉพาะในเด็กนะคะซึ่งทางราชวิทยาลัยกุมารเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากซัดโควิดของกรมควบคุมโรคที่ได้ส่งข้อมูลมาให้เราทุก2สัปดาห์แล้วเราก็พยายามอัปเดตโพสต์ขึ้นไปในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยกุมารนะคะซึ่งอันนี้นี่เราดูของสถานการณ์ทั่วโลกก่อนที่เป็นแดชบอร์ดของ WHO โคโรนาโควิด19จะเห็นได้ว่าในวันที่นี้ค่ะวันนี้ปรากฏว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะมีคอนเฟิร์มเคสแล้วเนี่ย418กว่าคอนเฟิร์มเคสนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้ว5ล้านทั่วโลกนะคะในวันที่14กุมภานะคะโดยที่สถานการณ์โลกที่อาจารย์สมศักดิ์ได้ให้ดูแล้วเนี่ยก็มีหลายเวฟแล้วก็โอไมครอนนี่จะเป็นเวฟที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุดแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วในโลกนี้นะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราก็เจอสุดหนักแล้วนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานในวันนี้เนี่ยก็ประมาณ19,000ติดเชื้อสะสม2ล้าน6นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยคิดสะสมอยู่ที่ 22,000 ค่ะแล้วก็เรายังอยู่ในขาขึ้นของการติดเชื้ออยู่แล้วก็วัคซีนนี้ก็เราก็ฉีดได้เร็วเหมือนกันนะคะฉีด1เข็ม2เข็ม3เข็มขึ้นไปอยู่ที่120กว่าล้านโดสซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วนะคะแล้วก็น่าจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์ด้วยค่ะขอสไลด์ต่อไปอันนี้คือของเด็กแล้วค่ะของเด็กคือแต่ละแท่งเนี่ยคือเคสใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยที่อายุที่เรารวบรวมคือต่ำกว่า18ปีลงมาจะเป็นคอนเฟิร์มเคสทั้งหมดแล้วก็ตั้งแต่อันนี้เรารวมตั้งแต่1เมษายน2021 2564จนกระทั่งถึง16กุมภานะคะคือเมื่อ2วันที่แล้ว2022เป็นวีค15ของปี21ถึงวีค7 2022รวมแล้วเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อคอนเฟิร์มที่เป็นเด็กอายุ0-18ปีเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ย 411,000 กว่ารายเราเป็นจำนวนนี้นะคะที่ติดเชื้อคอนเฟิร์มทั้งหมดเราคิดว่ามันก็คง under นะคะ under report เพราะเหตุที่ว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการทำ ATK มากมายแล้วรวมทั้งที่เด็กติดเชื้อไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำไม่เทส
ไม่ได้เทสเพราะฉะนั้นจริงๆเราคงจะเด็กติดเชื้อมากกว่านี้แน่นอนอย่างที่เราหมอเด็กเราก็เห็นว่าเออมันหนักขึ้นนะหันซ้ายหันขวาเจอทุกวันเลยคนไข้ที่เป็นโควิดในเด็กนะคะส่วนก็เป็นที่ยังโชคดีของประเทศไทยนะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยต่ำมากเลยเราเป็น 400,000 กว่ารายเนี่ยเราเสียชีวิต disease นี่คือเสียชีวิตนะคะ68รายคิดเป็น case fatality rate เนี่ย 0.016% นะคะเราจะมาดูในรายละเอียดในแต่ละแท่งนะคะคือ confirm case ทั้งนั้นเราจะมีสีต่างๆสีน้ำเงินก็คือแรกเกิดถึง1เดือนป่วยเนี่ยเรามีน้อยมากคือเราไม่ได้รวม early neonatal death ของพวก pregnancy ด้วยเพราะว่าข้อมูลจะมาไม่ถึง อันนี้นะคะเราก็จะดูสีอื่นๆสีเขียวแก่เขียวอ่อนจะรวมกันสีเขียวเข้มนี่คือมากกว่า1เดือนถึง1ปีที่ป่วยสีเขียวอ่อนๆก็คือ 1-6 ปีที่ป่วยเพราะฉะนั้นถึงยอดสีเขียวนี่คือ6ปีนะคะแล้วสีส้มนี่คือป่วยถึง12ปี6-12ที่อยู่ช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่3คือสีเหลืองนี่คือเด็กโต12-18ปีอย่างที่อาจารย์มินิตปริยาได้บอกมาแล้วว่าเราเริ่มฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณเดือน 9เดือนกันยายนแต่ว่ามันเป็นเข็มที่1ปลายเดือนแล้วก็พอเดือนตุลาคมเราก็ได้ฉีดเข็มที่2เดือน10เราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะฉีดวัคซีนนั้นเนี่ยสีเหลืองคือเด็กโตเนี่ยจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดในบรรดาเด็กทั้งหลายแต่พอได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยในเดือน9แล้วก็เดือน10เนี่ยก็เดือนเห็นเลยค่ะคือ11 12จนปลายปีเนี่ยสัดส่วนของเด็กโตสีเหลืองนะคะ12ถึง18ปีที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยลดลงค่ะลดลงจนน้อยกว่าสีส้มซึ่งคือเด็กมัธยมใช่ไหมคะเด็ก12ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปแล้วก็ต่ำกว่าเด็กเล็กคือ6ขวบถึงแรกเกิดเนี่ยคือสีเหลืองนี่จะอันนี้เห็นเลยว่ามันน่าจะเป็นผลจากวัคซีนที่ฉีดในเด็กโตนะคะแต่พอเลยมาจนเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็เริ่มมีประกาศละว่ามีสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนแล้วก็ต่อมานี่ตอนหลังนี่เรามีโอไมครอนเนี่ย 96% คือเกือบจะ 100% จะเห็นได้ว่าเอฟเฟคของวัคซีนนี่หายไปนะคะมันอาจจะยังมีผลก็ได้ไม่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนอาจจะเยอะกว่านี้หรืออะไรก็ได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กโต12ถึง18ปีเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดถ้าเราดูในตัวเลขเห็นว่าที่ต้อง 8,500 ในช่วงเด็กโตนะคะแล้วก็เด็ก12ถึง18ขอโทษ6ถึง12เนี่ยจะรองลงมาคือประมาณ 8,000 แล้วก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ยอยู่ที่ 5,000 อยู่ที่ 6,000 เศษนะคะก็เด็กโตนี่มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่า behavior เขาเหมือนผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ asymptomatic infection นี่เยอะแพร่เชื้อได้เร็วก็จะเห็นแบบเนี้ยว่าวัคซีนเนี่ยเรารู้แล้วแหละพวกที่ฉีด2เข็มเนี่ยพอเลยมานะคะจากตุลาพฤศจิกาธันวาพอมาถึงมกราเจอโอไมครอนเนี่ยหมดเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นก็ตรงตามที่อาจารย์นัทปริยาว่าเราก็แนะนำให้ฉีดเข็มที่3นะคะแต่ทำไมเราถึงแนะนำเข็ม3เนี่ยในเด็กที่เป็นhigh risk group ก่อนเพราะว่า high risk group เนี่ยเป็นกลุ่มที่มี mortality เด็กปกติเนี่ยจะไม่เสียชีวิตนะคะก็ถึง WHO ก็บอกว่าเด็กวัยรุ่นฉีด booster เนี่ยแนะนำไหมแนะนำแต่ให้เป็น priority หลังๆเพราะว่าถ้าเรายังมีผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ boost อยู่แล้วก็ควรจะไปจัดการผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มโรคเสี่ยงเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเด็กเสี่ยงจึงเป็น priority แล้วก็เราก็แนะนำให้ฉีดเด็กปกติด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เข้าที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญของ ACIP ของประเทศไทยเนี่ยในระดับต่อไปนะคะส่วนเด็กถัดมาก็คือเป็นพวกเด็ก6ถึง12ปีเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นตามการระบาดเด็กเล็กก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นตามการระบาดส่วนเด็กจิ๋วนะคะเด็กต่ำกว่า1เดือนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ในนี้เราจะกำหนดสีเอาไว้สำหรับเด็กที่เสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าเสียชีวิตน้อยมากอ่ะก็จะไม่โผล่เลยในช่วงเด็กต่ำกว่า12ปีจะมาโผล่ในช่วงอันนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลในช่วงเด็กโตที่เป็น12ถึง18ปีที่เสียชีวิตแต่ก็จะนิดเดียวน้อยมากถ้าเราต้องแยกสไลด์ออกมาอันนี้ถ้าเราจะดูว่า confirm case covid ในเด็ก0ถึง18ปีเนี่ยแล้วเทียบกับทุกกลุ่มอายุที่ติดเชื้อนี่จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวฟเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็จะขึ้นเหมือนกัน
นะคะผู้ใหญ่จะขึ้นกันแต่เด็กนี่จะขึ้นเร็วกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การระบาดเราจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนจากที่พ่อแม่นํามาสู่ลูกนี่กลายเป็นลูกนําสู่พ่อแม่อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกิจกรรมการเปิดโรงเรียนก็ได้นะคะเด็กนี่ก็จะติดเชื้อมากขึ้นแล้วเมื่อเราดูสัดส่วนแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เด็กเนี่ยช่วงพีคตอนนี้นะยังไม่ถึงพีคนี่ยังขึ้นไปเรื่อยๆในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็จะสูงกว่ายอดสูงสุดของที่เราเจอในช่วงเดลต้าแล้วนะคะก็ขึ้นไปวันละ 20,000 กว่ารายนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้นี่จะเป็น 21% ของทั้งหมดซึ่งมันขึ้นนะคะขึ้นมาตั้งแต่จากช่วงแรกๆในปีที่แล้วในเดือนมิถุนายนที่ช่วงที่เป็นเดลต้าเริ่มมาเนี่ยเด็กจะเป็น 11% นะคะและที่พีคจะเป็น 11% ของทั้งหมดแล้วก็ลดลงมาก็ไม่ลดสัดส่วนก็ไม่ลดเด็กก็ยังเป็น 15% แล้วก็ตอนนี้สัดส่วนของเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 21% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดค่ะนะคะอันนี้ก็เราเทียบกันว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ข้างล่างเป็นเด็กติดเชื้อที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไหมเราดูแล้วเนี่ยเด็กเราเสียชีวิตลองดูแกนนะคะเห็นว่าเด็กป่วยเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นแบบเป็น 25,000 เงี้ยขึ้นไปถึงตรงนี้แต่ว่าเด็กที่ติดเชื้อในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเห็นว่ามีศูนย์เยอะแยะเลยเด็กไม่ค่อยเสียชีวิตนะเด็กไม่ค่อยเสียชีวิตแล้วก็ดูเลขตรงนี้มันขึ้นเป็นหลัก10แค่นั้นเองว่าในสัปดาห์เนี่ยเด็กจะเสียชีวิตเท่าไหร่นะคะไม่ถึง10คนไม่ถึง10รายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เสียชีวิตแล้วเรามาดูในช่วงต่างๆอันนี้เป็นช่วงของอัลฟาก็น้อยมากนะเป็นน้อยก็ตายน้อยในช่วงเดลต้าซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเจอหนักที่สุดมีคนเสียชีวิตข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ยังเสียชีวิตน้อยอยู่ดีนะคะแล้วก็พอมาช่วงโอเมก้าซึ่งระบาดเยอะนะถ้าทางจะสูงกว่าในช่วงเดลต้าเนี่ยกับมีเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าน้อยลงนะน้อยไม่มากก็เข้ากับเหตุการณ์ที่ทั้งโลกนะคะว่าในช่วงโอเมก้าเนี่ยการเสียชีวิตไม่ได้มากขึ้นอาการป่วยเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ถ้าเรามาดูในเซาท์แอฟริกาซึ่งก็เป็นประเทศแรกเลยนะที่ประกาศเรื่องของสายพันธุ์โอเมก้าซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาพีคสูงมากๆก็ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยการเสียชีวิตเขาก็น้อยในช่วงพีคของโอมิครอนมันก็สอดคล้องกันนะคะเรามาดูแยกแยะในบรรดาเด็กที่มีมอร์ทาลิตี้คือเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรามาแยกตามกลุ่มอายุนะคะ0ถึง1เดือนก็เสียชีวิตไป4ราย1เดือนถึง1ปีเสียชีวิตไป19รายใช่มั้ยคะแล้วก็ช่วงที่เราฉีดวัคซีนให้เนี่ยคือช่วงอันนี้เด็กนะคะเด็กกับเด็กโตเด็กโตนี่จะเสียชีวิตมากที่สุดเลยคือ12ถึง18ปีนี่เสียชีวิตไป29รายส่วนเด็ก6ถึง12ปีที่เราเริ่มฉีดวัคซีน5ถึง7ปีนี่ก็เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตน้อยนะคะกลุ่มที่เสียชีวิตรองลงมาจากเด็กโตก็คือกลุ่มต่ำกว่า1ปีนะคะซึ่งอันนี้ก็ลองดูสหรัฐอเมริกาบ้างเปรียบเทียบ cumulative mortalityของสหรัฐอเมริกาในเด็กอันนี้เป็นข้อมูลในเด็กนะคะชาย adolescent แล้วก็ดูแต่ละปี single age เนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่ำกว่า1ปีก็คล้ายๆของเราคือเสียชีวิตมากนะคะแล้วก็เด็กยิ่งโตก็จะยิ่งเสียชีวิตเยอะนี่เขาแบ่งแต่ละปีแต่ละปีไปด้วยในช่วงที่เป็นเด็กเล็กและ school age เนี่ยชั้นถึงชั้นประถมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตมากนะคะค่ะเราลองมาเทียบกับสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า data ซึ่ง available ถึงปีนี้วันที่10นะคะเดือนกุมภาพันธ์22เนี่ยจะเห็นได้ว่าเฉพาะในเด็กเนี่ยนะคะซึ่งเขามี population ในเด็กเนี่ย75ล้านเรามี13ล้านเปรียบเทียบกันดูเขามี cumulative case ของผู้ติดเชื้ออันนี้เป็นเด็กนะคะ12ล้านของเรามีอันนั้นเรารวบรวมถึงเดือนมกราคมวันที่26เนี่ยเรามี 350,000 นะคะเราก็น้อยกว่าเขาเยอะนะคะแล้วก็ดูว่าในแสน population ของเด็กเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะติดเชื้ออยู่ที่ 16,397 ในขณะที่ของไทยเนี่ยเราติดเชื้อ 2,500 ค่ะ 2,587 รายต่อ population เด็กนะคะแสนคนคือเราติดเชื้อน้อยกว่าสหรัฐอเมริกามากเลยซึ่งก็คงจะเป็นดักหลายๆแฟกเตอร์นะคะค่ะอันนี้ก็ดูในประเทศอื่นๆบ้างที่เราสนใจเพราะว่า
เราอ้างชิลีเพราะอะไรเพราะว่ามีการอ้างประเทศชิลีว่า real life ของเขาที่ใช้วัคซีนซิโนแวคเยอะๆเนี่ยก็มี real life efficacy อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นเปเปอร์นะคะเปเปอร์ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในช่วงของเดลต้าด้วยซ้ำนะคะเราเห็นที่ตีพิมพ์เนี่ยมันเป็นช่วงของ original strain ครับเห็นได้ว่าชิลีเนี่ยการระบาดไม่ลดนะคะสูงไปเรื่อยๆยังสูงอยู่นะคะยังพีคอยู่ในอังกฤษเนี่ยก็ระบาดเยอะเหมือนกันระบาดหนักแล้วก็ลดลงแล้วนะคะแล้วก็ส่วนทางอันนี้เป็นญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะจะแพนใช่ญี่ปุ่นนี่ฉีดวัคซีนช้านะคะเขาฉีดวัคซีนในอย่างวัคซีนในเด็กนี่เขาฉีดช้ากว่าเราหน่อยนึงก็ค่อยๆไปก็ยังพีคสูงอยู่นี่ประเทศที่เก่งๆกับเป็นอินเดียอินเดียเนี่ยวัคซีนก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาหนักหนาสาหัสนะครับเป็นกันวันละ400,000 500,000รายในช่วงของเดลต้าแล้วก็ลดลงไปหายไปตั้งนานเนี่ยแล้วพอโอเมก้าโผล่ก็ขึ้นเร็วลงเร็ววัคซีนก็ไม่ค่อยจะมีแปลกมากเลยนะคะค่ะก็ขอโดยสรุปก็คือว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยเด็กเนี่ยก็ติดเชื้อนะคะประมาณ400,000รายแล้วแล้วก็มีการเสียชีวิตน้อยมากเลยเสียชีวิต68รายแล้วเท่าที่เราเคยวิเคราะห์เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มี underlying disease ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการระบาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าทางผู้ปกครองเนี่ยมีความกังวลที่มากนะคะทั้งที่เด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียชีวิตน้อยมันก็สะท้อนไปที่ว่าป่วยหนักก็น่าจะน้อย hospitalization ไม่น่าจะมากควรที่จะเป็น home isolation ให้มากที่สุดนะคะไม่ควรที่จะมาอยู่โรงพยาบาลจนระบบล้มเหลวหรืออะไรซึ่งนี้ก็เป็นทางโรงพยาบาลแพทย์ก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันและคงจะได้ช่วยกันยืนยันกับทางผู้ปกครองให้แพร่หลายด้วยค่ะก็จะขอสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นอาจารย์กุลกัญญาค่ะขอเชิญอาจารย์กุลกัญญาเลยเชิญอาจารย์กุลกัญญาค่ะที่จะพูดให้เราฟังในเรื่องที่เราคอยอยู่คือเรื่องของเซฟตี้เชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฤดีวิไลสวัสดีกับสวัสดีท่านอาจารย์สมศักดิ์นะคะสวัสดีอาจารย์วรรณปิยาด้วยนะคะก็วันนี้ก็เตรียมมาพูดเรื่องของเซฟตี้นะคะก็อาจจะมีบางส่วนเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นะคะไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ขึ้นหรือยังนะคะขึ้นแล้วนะคะโอเคเราขอเริ่มด้วยสไลด์นี้ก่อนนะคะบางก็จะขอสกิปสไลด์เกี่ยวกับพวก efficacy หรือหลายๆอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทั้งสามท่านได้พูดไปแล้วนะคะบางอย่างซ้ำซ้อนบ้างก็คิดว่าไม่มากนะคะแต่คิดว่าวันนี้จะโฟกัสเรื่องเซฟตี้เพราะว่าตอนนี้ที่สิ่งที่เราพบก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยกังวลใจว่าจะให้ลูกหลานฉีดดีไหมข่าวลือมันเยอะเหลือเกินนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องเป็นกังวลมากไหมนะคะทำไมต้องฉีดวัคซีนในเด็กเรารู้เราเป็นกุมารแพทย์เรารู้นะคะแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองชั่งน้ำหนักไม่ถูกนะคะที่เรากลัวมากคือเราไม่อยากให้เด็กป่วยหนักนะคะอาจารย์ฤดีวิไลได้เล่าให้เราฟังว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยตายแต่ไม่ค่อยตายก็ป่วยหนักนะคะน้องๆรายงานว่าช่วงหลังที่โอเมก้ามาเนี่ยเด็กไม่ค่อยมีนิวโมเนียไม่เหมือนเดลต้าช่วงนั้นเด็กมีนิวโมเนียอยู่บ้างนะคะแต่ก็เป็นไมล์นิวโมเนียนะคะแต่โอเมก้านี่ไม่ค่อยมีนิวโมเนียแต่มาด้วยไข้สูงปี๊ดเลยนะคะแล้วเฟเวอร์ไบคอนวอลชั่นค่ะแค่นั้นพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะเพราะนั้นเรื่องเฟเวอร์ไบคอนวอลชั่นเรื่องของภาวะไข้สูงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กอาจจะมีอาการสตรีสมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะอีกอันก็คือมิสซีเมื่อกี้อาจารย์วรรณปิยาพูดไปแล้วว่าโอเมครอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพบอัตราการเกิดมิสซีตามมาเนี่ย อาจจะน้อยกว่าเดลต้าแต่ว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะน้อยกว่าอย่างไรก็ดีเนื่องจากการติดเชื้อที่มันรวดเร็วและจำนวนมหาศาลทำให้แม้เรทจะน้อยกว่าแต่นัมเบอร์มีสิทธิ์ที่จะสูงได้นะคะแล้วเวลาเกิดมิสซีตามหลังโอเมครอนก็ไม่ได้มีความรุนแรงที่ต่ำกว่าเลยนะคะเมื่อวันก่อนก็มีเคสมิสซีนะคะที่มัลติออร์แกนเฟเลียเลยนะคะ
อันนี้เราก็ทราบดีว่ามีเสี่ยงจะรุนแรงได้มากๆนะคะนั้นวัคซีนนี่แหละค่ะจะป้องกัน acute febrile illness febrile convulsion ที่จะเกิดตามมาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ติดเชื้อซะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นน้อยลงนะคะหรือถ้าติดก็จะติดเบาๆหรือแบบไม่มีอาการนะคะป้องกันมิดซีได้อย่างเดลต้านี่เราเห็นเลยว่าป้องกันมิดซีได้เกิน 90% ถ้าฉีด2เข็มบอกป้องกันได้ 100% ด้วยซ้ำไปนะคะการฉีด2เข็มการฉีดวัคซีนครบเนี่ยทำให้ไม่ต้องกังวลใจว่าเขาเนี่ยจะไปโรงเรียนแล้วได้รับเชื้อแล้วกลับมาแพร่เชื้อต่อที่บ้านนะคะจริงอยู่มันกันไม่ได้ 100% หรอกค่ะไปถึงก็อาจจะไปติดเชื้อและรับเชื้อมาอยู่ดีแล้วค่ะแต่มันน้อยลงไปเยอะยิ่งถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยมันกันได้อย่างน้อย 70% นะคะนั้นลดไปแล้ว2ใน3นะคะและที่สำคัญคือใครก็ตามที่ติดฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดการติดเชื้อนะคะที่เรียกว่า breakthrough infection เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณไวรัลโหลดเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากเป็นโรคก็คือจะทำให้ shedding อยู่ไม่นานทำให้ควบคุมระดับไวรัสได้ดีนะคะแล้วก็ปริมาณไวรัสไม่สูงคือแรกๆจะสูงเท่ากันนะคะแต่หลังจากนั้นจะลดอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นฉีดย่อมดีกว่าไม่ฉีดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราส่งลูกหลานไปที่โรงเรียนได้อย่างมีความมั่นใจหน่อยนึงนะคะแม้จะจัดไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าลูกป่วยก็ป่วยแบบเบาๆนะคะโอกาสหายก็ค่อนข้างเยอะเท่าสำคัญนะคะที่สำคัญมากที่สุดนะคะคือผู้ใหญ่รอบตัวเด็กต้องฉีดค่ะนะคะและผู้ใหญ่ที่มีเด็กอยู่ใกล้ตัวต้องฉีด3เข็มค่ะที่ยังถามว่า2เข็มพอไหมสำหรับผู้ใหญ่ก็อาจจะพอเพราะว่าเขาติดเชื้อก็ไม่รุนแรงแล้วแต่เราก็ไม่อยากให้เขาติดเชื้อเพราะฉะนั้นป้องกันการติดเชื้อให้ดีขึ้นต้อง3เข็มนะคะอย่างไรก็ดีข่าวคมลอยมาโอ้เด็กไม่เห็นป่วยหนักเลยจะฉีดไปทำไมนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อลิขข้างเคียงอาการเข้าข้างเคียงหรือเปล่านะคะเราจะสามารถใช้มาตรการอื่นๆที่โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานเนี่ยมาเสี่ยงต่อลิขข้างเคียงของวัคซีนหรือเปล่านะคะมีบางคนก็ imagine ไกลถึงขนาดว่าmRNA วัคซีนเนี่ยจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเกิดโรคเรื้อรังเกิดโรครุนแรงทางพันธุกรรมนู่นนั่นนี่ออโตอิมมูนต่างๆนะคะแล้วคนที่พูดเนี่ยค่ะดันเป็นแพทย์ซะเองก็ยิ่งทำให้บุคลากรผู้ปกครองประชาชนยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นกุมารแพทย์เขาจะเชื่อเรามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดค่ะนะคะแต่การที่เด็กไม่ฉีดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเด็กจะทำอะไรไม่ได้เขายังมีสิทธิ์ไปโรงเรียนได้นะคะแม้ว่าจะไม่ฉีดก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเร็วๆนะคะว่า mRNA ป้องกันมิดซีได้นะคะ1เข็ม2 91% 2เข็มนี่ 100% เลยนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับและ safety concern เนี่ยเราพบว่าการศึกษาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟส1 2 3ไม่ได้มีปัญหา safety concern ทุกวัคซีนปลอดภัยหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna Sinovac Sinopharm นะคะแต่ความมาแตกตอนที่เมื่อใช้เยอะๆแล้วนะคะโดยที่สิ่งที่คอนเซิร์นก็คือ Pfizer Moderna ก็จะกังวลเรื่อง myocarditis เรื่อง hypersensitivity reaction นะคะ AstraZeneca ซึ่งเผอิญเราไม่ได้ใช้ในเด็กนะคะก็จะไปกังวลเรื่องของVITT Sinovac Sinopharm Sinovac ก็จะไปกังวลเรื่องของ ISRR อะไรอย่างนี้นะคะที่จริงมี data ของทางเมืองจีนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันปลอดภัยมากเลยทั้ง Sinovac Sinopharm นะคะแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดฮีนอกไชไลมากขึ้นหน่อยนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่อง safety เนี่ย hypersensitivity reaction เป็นที่รู้กันดีเราก็เกิด anaphylaxis ได้จากทุกวัคซีนนะคะทุกชนิดแต่ถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะ Pfizer เนี่ยมันจะเกิดประมาณ5ในล้าน 4.7 ในล้านอะนะคะ Moderna เกิดน้อยกว่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลในผู้ใหญ่ในเด็กอาจจะต่ำกว่านี้ได้นะคะมันก็แปลว่าเกิดน้อยมากเลยแล้วถ้าเกิดจะทำอย่างไรนะคะก็แน่นอนเราจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอาการหลังฉีดครึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้เรามิสเคสที่เป็น severe anaphylaxis ส่วน reactogenicity มากมายนะคะก็เกิดได้นะคะในเด็กและในผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วการรักษาก็คล้ายคลึงกันนะคะในแง่ของ cutaneous hypersensitivity reaction นะคะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะฉีด mRNA แล้วจะเกิด skin reaction ต่างๆนานาเหมือน adult ได้ไหมนะคะในเด็กพบว่าพบน้อยกว่าแต่วันก่อนเราก็เพิ่งเจอนะคะเป็นลักษณะเดียวกันที่เป็นลักษณะคล้าย subcutaneous
information เยอะๆเลยเป็นแบบลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นสกินหนาๆเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่า delay large local hypersensitivity นะคะแล้วก็มีอีกลายหนึ่งมาเป็น urticaria แบบเต็มตัวไปหมดเลยนะคะdelay cutaneous hypersensitivity เนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้กับจากทุกวัคซีนนะคะไม่ใช่เฉพาะ mRNA นะคะแต่โชคดีเราไม่ได้ใช้ของ Astra นะคะแต่สำหรับ mRNA เราเนี่ยก็พบได้เช่นกันแบบนี้นะคะอันนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของ stress related response นะคะฉีดแล้วเป็นลมอันนี้จะพบในเด็กวัยรุ่นของเรานะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ serious แต่ทำให้เกิดความกลัวและตกอกตกใจมากๆได้นะคะและมักจะพบในเด็กวัยรุ่นนะคะตอนที่เราเริ่มฉีดเด็กนักเรียนเราก็พบนะคะอันนี้เราก็ต้องป้องกันเหตุการณ์ ISR ควรจะมีคุณครูผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจมีการจัดการหรือจัดระเบียบการเข้านะคะรับวัคซีนอย่างเหมาะสมนะคะถ้าทำท่ากลัวมากนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะแยกเด็กออกไปแล้วก็มีการดูแลอย่างดีถ้าเด็กคนไหนกังวลมากอาจจะให้นอนฉีดเลยนะคะคราวนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลใจตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ myoperichondritis นะคะมันเป็น reactogenicity หรือ immune mediated process อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคาดว่าอาจจะเป็นทั้งสองส่วนปนกันแต่ความที่มันเกิดเร็วมากเลยหลังจากฉีดเข็มที่2หรือบางครั้งอาจจะเกิดฉีดจะหลังฉีดเข็มที่1เนี่ยทำให้คิดว่ามันไม่ใช่ immune process แต่คิดว่าเป็นเรื่องของ reactogenicity นะคะถ้าเรามาดู data ใน adult เราจะเห็นว่านะคะmyocarditis กับ pericarditis เนี่ยนะคะเมื่อเทียบกันระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนคือสีน้ำเงินกับคนที่เป็นโรคเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าไมโอคาไดติสเนี่ยคนที่เป็นโรคโควิด-19 มีโอกาสเป็นเนี่ยไม่แตกต่างจากคนที่ฉีดวัคซีนหรืออาจจะสูงกว่าน้อยแต่พริคไดติสเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนจะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนที่เป็นโรคนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงที่คนที่ฉีดวัคซีนจะเป็นมากกว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยนะคะก็คือลิมฟาดีนาพาตีนะคะซึ่งเนี่ยค่ะคนที่ฉีดวัคซีนคือสีน้ำเงินนะคะก็จะมี2อันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องกรณีเพอริคาไดติสแล้วก็ลิมฟาดีนาติสเนี่ยนะคะที่สีน้ำเงินสูงกว่าสีเหลืองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูบางคนก็ไปกังวลใจเรื่องซอสเตอร์เรื่องอะไรเดี๋ยวจะคุยให้ฟังอันนั้นเป็นของผู้ใหญ่นะคะของเด็กเราก็จะไม่ค่อยมีกังวลใจเท่าไหร่นักนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องไมโอคาไดติสเพอริคาไดติสและคาร์ดิแอคอาริสเมียคาร์ดิแอคแอดเวอร์สอีเวนท์ทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่าพบในอะไรมากที่สุดนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์วนปิยาอาจารย์สมศักดิ์ได้กลืนนำไปนิดหน่อยแล้วนะคะชัดเจนค่ะว่าไฟเซอร์มีน้อยกว่าโมเดอร์นานะคะแต่ถ้าเป็นโควิด-19พบมากกว่าอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนนะคะจะทำให้มีโอกาสเป็นไมโอคาไดติสน้อยกว่าปล่อยให้เป็นโรคตามธรรมชาติปล่อยให้เป็นโรคตามธรรมชาติมีโอกาสเกิดไมโอคาไดติสมากกว่าสิอีกนะคะแต่เพอริคาไดติสเนี่ยวัคซีนอาจจะดูเหมือนจะมากกว่าหน่อยส่วนคาร์ดิอาริทเมียแน่นอนเป็นโรคนะคะมีมากกว่าฉีดวัคซีนนะคะในการศึกษาช่วงต้นของอเมริกานะคะที่เริ่มมาฉีดให้เด็กเนี่ยนะคะเด็กวัยรุ่นเขาก็เลยรวบรวมเห็นข้อมูลมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไมโอคาไดติสหรือไมโอโพลิคาไดติสเนี่ยจริงๆแล้วสัมพันธ์กับไฟเซอร์วัคซีนเนี่ยมาเห็นตอนที่หลังจากแนะนำให้ฉีดในวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วเขาก็พบว่าเพิ่มขึ้น9เท่าในผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเด็กผู้ชายpeak age เลยคือ16ถึง17ปีนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูการศึกษาที่เขารวบรวมทั้งหมดเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มยืนยันนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะมีน้อยผู้ชายเนี่ยเป็นเยอะนะคะโดยเฉพาะหลังเข็มที่2นะคะหลังเข็มที่2ผู้ชายเนี่ยมีสูงนะคะโดยเฉพาะอายุน้อยอายุ12ถึง17ปีเนี่ยสูงสุดเลยคือ66ในล้านนะคะ66ในล้านก็คือ6ในแสนนะคะก็คือประมาณ1ในหมื่นกว่า20,000นะคะอันนี้สิ่งที่เขารายงานก็คือว่าที่จริงแล้วมันพบทุกอายุหรอกนะไม่ได้พบเฉพาะอายุ12ถึง17ปีเท่านั้น
up to 24ปีหรือถึง29ปียังถือว่านะคะมีอัตราการเกิดค่อนข้างสูงในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายเกือบ10เท่าประมาณ10เท่านะคะและถ้าหากว่าเรามาดูเอาท์คัมเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็หายดีไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีต้องนอนโรงพยาบาลบ้าง3วันถึง6วันอะไรเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องรักษาด้วยอะไรก็ใช้เอ็นเซตรักษาหายแต่มีบางคนต้องใช้ IVIG นะคะคราวนี้เรามาดูข้อมูลคล้ายคลึงกันอันนั้นเป็นข้อมูลที่อเมริกาอันนี้เป็นข้อมูลที่อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ฉีดไฟเซอร์มากๆเลยนะคะเขาก็แถลงตัวเลขออกมาครั้งแรกเนี่ยน่าตกใจมากเลยในคนที่อายุ16ถึง19ปีเนี่ยไม่ได้เกิด1ใน 20,000 รายเหมือนอเมริกาแต่พบว่าในเข็มที่2ในเด็กผู้ชายเนี่ยพบถึง1ใน 6,000 เลยสูงมากเลยนะคะแล้วมากกว่านั้นนะคะมีรายหนึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะส่วนใหญ่อาการน้อยก็จริงนะคะต่อมาเขาก็ไปโฟกัสนะคะเฉพาะเด็กวัยรุ่นเท่านั้นเนี่ยเขาก็พบเหตุการณ์เช่นเดียวกันผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดส2มากกว่าโดส1นะคะแล้วก็พอกลั่นกรองออกมาเป็นเอาเฉพาะเด็ก12ถึง15ปีเนี่ยพบว่าเด็กผู้ชายเนี่ยพบ1ใน 12,000 เมื่อกี้นี้เราเห็นตัวเลขพบ1ใน 6,000 นั่นคือเด็กผู้ชายที่อายุ16ถึง19ปีนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง1ใน 140,000 เพราะนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันจำตัวเลขเนี่ยค่ะเพื่อจะได้อธิบายคนไข้ของเราฟังให้พ่อแม่ของลูกๆหลานเราฟังนะคะว่าเนี่ย1มันพบนะคะ12ปีถึง18ปีเนี่ยประมาณ1ใน 10,000 นะคะในโดส2นั้น1ใน 10,000 แต่ถ้าภาพรวมๆประมาณ1ใน 100,000 ค่ะนะคะบอกไปได้เลยนะคะแล้วมักจะเกิดประมาณ day 3นะคะคราวนี้เรามาดูส่วนใหญ่เนี่ยว่าสิ่งที่พบเนี่ยจะเป็นอะไรพวกเราก็พอจะทราบดีอะค่ะว่าคาร์เดียกเอนไซม์ต่างๆนานามันก็ขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือเมื่อเทียบเด็ก12ถึง17กับผู้ใหญ่นะคะเราจะเห็นว่านะคะเอนไซม์เนี่ยนะคะในคนอายุน้อยเนี่ยจะพบสูงได้บ่อยกว่าคนอายุมากและข้อสำคัญคือ abnormal echo finding เนี่ยในเด็กเนี่ยนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะก็แปลว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะเหมือนจะพบ echo finding ที่ abnormal บ่อยกว่าเด็กนะคะแต่เด็กได้นอน ICU บ่อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะถึง1ใน3ทีเดียวที่ได้นอน ICU นะคะในอเมริกาเขาก็เลยบอกว่าอุ้ย myocarditis เนี่ยถึงยังไงฉีดวัคซีนก็คุ้มกว่านะคะซึ่งเขาเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าปล่อยให้เป็นโรคเนี่ยโอ้โหมันมีไมโอคาไดติสหรือมีโอกาสเกิดซีเวียนะคะมากมายต้องเข้า ICU เนี่ยได้บ่อยกว่าถ้าหากว่าฉีดวัคซีนนะคะคราวนี้ถ้าเป็นตัวเลขออกมาเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโอ้ยสบายมากแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยนะคะคุ้มกว่าแน่นอนนะคะผู้หญิงยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่นะคะเกิดต่อเมื่อนับถึง120วันในทุกๆ1ล้านโดสเนี่ยนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันก็ได้ติดแค่8ถึง10คนนะคะก็คือประมาณ1ในแสนถ้าผู้ชายก็คือ50ถึง60คนนะคะนั้นคุ้มกว่าในอิสราเอลเขาก็พบเช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าเฮ้ยระวังเหมือนกันนะมีรายหนึ่งของเขาเสียชีวิตไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็พรีคอชั่นว่าอย่าลืมว่าเด็กผู้ชายเนี่ยโดยทั่วไป1ใน10,000ก็จริงแต่เด็กผู้ชายที่อายุ16ถึง19ปีช่วงนั้นพีคเอจนะคะ1ใน 6,000 นะคะต้องติดตามไปดูว่าจะเหลือคนความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแต่หลังจากที่เขาไปติดตามดูเขาพบว่าส่วนใหญ่กลับมาเป็นปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นไมโอคาไดติสที่เกิดจากวัคซีนเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะดีแต่ต้องระวังเคสรุนแรงซึ่งเขาเจอนะคะ1รายของเขานะคะในเซว่าเขาฉีดไปประมาณเท่าไหร่คะ 2.5 ล้านโดสเนี่ยนะคะมีเสียชีวิตเป็น1คนนะคะอันนี้ถ้าลงมาดูเปรียบเทียบระหว่าง severe case นะคะจะเห็นว่า severe case เนี่ยที่เกิดจากวัคซีนนะคะคือช่องนี้นะคะเทียบกับ severe case ถ้าเป็นโควิดแล้วเป็นโรคโควิดแล้วปล่อยให้เป็นไปเองแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะแล้วเป็นไปเองเนี่ย risk มันโอ้โหปล่อยไม่ฉีดวัคซีนแล้วปล่อยให้เป็นไปเองเนี่ยนะคะเกิดภาวะไมโอคาไดติสเนี่ยสูงกว่าหลังฉีดวัคซีนที่เป็นรุนแรงมากมายเพราะว่า majority ของเคสไมโคไดติสที่เกิดหลังวัคซีนมันเบาๆนะคะหนักๆมันน้อยมากนะคะแต่เราห้ามมิสแม้กระทั่งว่าน้อยมากก็ห้ามมิสนะคะ
ต่อมาเขาก็มาติดตามดูเปรียบเทียบล่ะว่าถ้า15ถึง11ปีเทียบกับ12ถึง15ปีนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าถ้า5ถึง11ปีเนี่ยนะคะนี่คือจำนวนโดสที่ฉีดไปนะคะ5ถึง11ปีฉีดไป8ล้านอันนี้ในอเมริกานะคะใช้case VAERS system นะคะเขาก็เปรียบเทียบ5ถึง11ปีฉีดไป8ล้านคนกับ12ถึง15ปีที่ฉีดไป18ล้านโดสเนี่ยนะคะก็พบว่านะคะ12ถึง15ปี side effect มากกว่าและบ่อยกว่ากลุ่ม5ถึง11ปีเป็นอย่างมากนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะ serious หรือภาวะ non serious ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะกลุ่มเด็กเล็กพบมากพบน้อยกว่ากลุ่มเด็กโตนะคะและอาการเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะคะก็ส่วนใหญ่ serious เนี่ยของเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นเรื่องไข้เรื่องท้องเสียเรื่องอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ศรีราชพบเนี่ยนะคะในเคสที่เป็นโควิดมาจากโอไมครอนช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องไข้ระบาดของวัชชันท้องเสียนี่พบบ่อยมากเลยนะคะเด็กเล็กเนี่ยนะคะอาการ chest pain troponinไรส์อะไรพวกนี้เนี่ยก็พบได้นะคะแต่พบได้น้อยกว่าเด็กโตเด็กโตดูซิเป็นหลักร้อยๆเลยนะคะคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่ากับเท่าตัวนะคะในขณะที่เด็กเล็กเนี่ยจะเป็นน้อยกว่านะคะอาการอื่นๆก็พอจะ expect ได้นะคะที่ serious เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาการพวก chest pain เนี่ยค่ะที่รู้สึกทุกคนกังวลใจส่วนอาการที่ไม่ serious ก็จะเป็นเรื่องของมีไข้ปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้เป็นตามหลังวัคซีนก็เป็นธรรมดานะคะคราวนี้อันนี้อยากให้พวกเราดูตรงนี้เป็นสเกลที่เห็นชัดขึ้นนะคะเปรียบเทียบระหว่างเด็กเล็กเด็กโต12ถึง15และเด็กค่อนข้างโต16ถึง17นะคะเราจะเห็นว่านะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเด็กเล็กเนี่ยนะคะจะเป็น 4.3 ต่อล้านนะคะแต่ถ้า12 15จะเป็น45ต่อล้านถ้า16 17เนี่ยจะเป็น70ต่อล้านเลยเพราะฉะนั้นอายุที่น่ากลัวที่สุดคือ16ถึง17ปีและเราผ่านไปแล้วค่ะเพราะว่าเราฉีดไปเยอะแยะไปหมดแล้วนะคะเด็กกลุ่มนั้นนะคะของเราก็ยังโซฟาโซคูลยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีอาการน้อยกว่าเด็กผู้ชาย10เท่าเลยประมาณคิดง่ายๆ1ในแสนนะคะแล้วเขาดูรายเคสดูความรุนแรงเช่นกันนะคะก็ไม่รุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคส16ปีที่มาที่ศิริราชนะคะก็บอกว่าวัน3วันก่อนไปรับไฟเซอร์วัคซีนนะคะต่อมาก็มีไข้นะคะหลังจากนั้นก็ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เริ่มมีchest pain เจ็บหน้าอก1วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะซึ่งเจ็บมากขึ้นเวลาที่หายใจเข้านะคะซึ่งก็มาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยเราก็พบว่าโอเคก็ไม่มีอะไรผิดปกติมากนอกจากไข้นะคะแล้วก็ลังก็เคลียร์ดีนะคะก็จะเห็นว่าท็อปทีขึ้นนะขึ้นนิดหน่อย CKMB นะคะก็ขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วเขามีอาการแค่ประมาณ2วันแล้วก็หายไปเลยนะคะ inflammatory marker กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นเลยนะคะซึ่งไม่น่ากลัวอะไรเลยอย่างไรก็ดีนะคะเราก็มีเคสที่ค่อนข้างน่ากังวลใจนะคะอันนี้เกิดที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะก็เป็นเด็กอายุ13ปีนะคะฉีดไฟเซอร์นะคะเข็มที่1นะคะหลังจากฉีดแล้วเนี่ยนะคะเป็นขอโทษค่ะเข็มที่1วันที่10เดือน11เดือน10ต่อมามาฉีดเข็มที่2วันที่1เดือน11นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไปโรงเรียนได้ตามปกติไม่มีอะไรนะคะวันรุ่งขึ้นนะคะก็ขณะอยู่โรงเรียนกำลังผูกเชือกรองเท้านะคะก็มีอาการอยู่ดีๆหมดสติไปเลยนะคะก็คาร์เดียกอะเรสต์ก็เอามาส่งที่โรงพยาบาลสกลนครก็เก่งมากคุณหมอเก่งมากนะคะก็มีการรีซัสซิเตตกันนะคะเข้า PICU ใส่เอ็กโมเคสนี้รอดชีวิตนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคสไมโอคาไดติสที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะจากไฟเซอร์วัคซีนเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารก็คือว่านะคะไม่ใช่ไม่เกิดนะคะซีเรียสมีได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ซีเรียสนะคะแต่เราห้ามมิสค่ะเพราะนั้นเราก็จะต้องแนะนำเขาไปว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะคะจะต้องนะคะ อย่าไปออกกำลังกายหนักแล้วเฝ้าดูอาการสังเกตอาการมีอาการผิดปกติรีบมาหาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่พบอาริสเมียค่อนข้างที่จะอะไรฮะ
รุนแรงนะคะก็ดูเป็น VTAC เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปั๊บต้องดูแลรักษาทันทีคนไข้ก็จะรอดนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกังวลใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็น fulminating myocarditis ไหมนะคะก็มีเคสที่รายงานว่าเสียชีวิตนะคะอันนี้ในต่างประเทศแต่เรายังไม่เคยเจอในประเทศไทยเราที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขามี autopsy มีรายงานนะคะอันนี้เป็นผู้ใหญ่นะคะทีนี้เราก็ถามว่าแล้วเคสอย่างนี้เราจะทำให้เรา discourage และไม่ฉีดวัคซีนไหมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วโอกาสจะเกิดแบบนี้เนี่ยอาจจะแทบไม่มีเลยถ้าเรามีการเฝ้าระวังอย่างดีนะคะก็คือ myocarditis เกิดได้เรารีบดูแลรักษาและรีบให้ยานะคะซึ่งตอนนี้ก็มี steroid และ IVIG นะคะซึ่งเราก็จะแนะนำ IVIG ก่อนนะคะซึ่งก็จะช่วย save life คนไข้ได้นะคะที่สิงคโปร์ก็มีรายงานที่เสียชีวิตนะคะเป็นนักกีฬานะคะฉีดวัคซีนแล้วก็ไปยกน้ำหนักนะคะก็มีอาริสเมียก็เสียชีวิตไปนะคะสไลด์นี้หลายท่านได้พูดแล้วนะคะว่าดังนั้นเนี่ยวิธีแก้อย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราพบไมโคไดติสลดลงนะคะก็คือการฉีดวัคซีนให้ห่างขึ้นนะคะถ้าเราจะเห็นเลยค่ะว่าระยะห่างระหว่างเข็มนะคะถ้าห่างเกิน3เดือนนะคะปัญหาไมโคไดติสเนี่ยจะลดลงนะคะอันนี้เขาโชว์ให้ดูว่านะคะถ้าหากว่าฉีดนะคะโฮโมโลกัสเฮทโรโลกัสไม่สำคัญสำคัญอินเทอร์เวลถ้าเกิน56วันนะคะเนี่ยจะทำให้อินซิเดนต์ของไมโคไดติสลดลงไปอย่างมากเลยนะคะทั้งการฉีดไฟเซอร์และการฉีดโมเดอร์นาแล้วการฉีดสลับล่ะเขาพบว่านะคะถ้าหากว่าฉีดโมเดอร์นาก่อนนะคะแล้วไปฉีดไฟเซอร์ตามมาจะพบไมโคไดติสน้อยมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าฉีดไฟเซอร์ก่อนแล้วฉีดโมเดอร์นาตามมาจะพบโอกาสเกิดไมโคไดติสมากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบรรเทาได้ด้วยการ increase interval ถ้า interval ยืดไปนะคะเกิน56วัน incident ของการเกิดไมโคไดติสก็จะลดลงนะคะเมื่อกี้นี้พูดไปนิดนึงแล้วนะคะว่าเวลาที่เกิดไมโคไดติสนะคะเราก็มีแนวทางปฏิบัตินะคะซึ่งออกโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนะคะก็ออกไกด์ไลน์ซึ่งพวกเราเองก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะ thaiheart.org นะคะเขาก็จะมีแนะนำว่าให้ประเมินอย่างไรนะคะว่า serious หรือไม่ serious นะคะมี hemodynamic stability ดีไหมเป็น serious arrhythmia หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามีค่อนข้าง serious นะคะอาจจะต้อง investigate ด้วย endo myocardial biopsy ในที่ที่ทำได้หรือทำ cardiac MRI ในที่ที่ทำได้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็รักษาเลยนะคะรักษาก็พิจารณา IVIG นะคะหรืออาจจะ steroid นะคะซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีไกด์ไลน์เขียนไว้อย่างละเอียดนะคะก็พวกเราไปเปิดดูได้นะคะอันนี้ก็ขอข้ามไปเลยนะคะว่าในอเมริกาเขาค่อนข้าง aggressive ว่าถึงเป็น myocarditis ในเข็มก่อนเข็มถัดไปก็สามารถให้ได้นะคะอันทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราคงจะต้องทิ้ง interval ยาวๆแล้วก็พิจารณาความรุนแรงนะคะคราวนี้มาถึงside effectอื่นๆที่พวกเราอาจจะต้องเผชิญกับคำถามของผู้ปกครองนะคะอันแรกคือ Bell palsy นะคะ Bell palsy เรียนเลยนะคะว่ามีหลายซีรีส์มากเลยนะคะขอยกตัวอย่างซีรีส์เดียวเท่านั้นอันนี้ในผู้ใหญ่นะคะซึ่งเขาก็พบว่านะคะถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะโคโรนาแวคหรือซิโนแวคเนี่ยนะคะมีโอกาสเกิดเบลพาวซี่เนี่ย 4.8 ต่อแสนนะคะโดยที่เขาเอสสแตนดาร์ดไดซ์แล้วนะคะในขณะที่ไฟเซอร์มีโอกาสเกิด2ต่อแสนนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดเรียกว่า temporal relation แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมากกว่า background rate ได้นิดหน่อยนะคะเพราะนั้นไม่เยอะเลยนะคะแต่เกิดขึ้นได้แล้วก็ recover ส่วนใหญ่ก็ recover โดยไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็มีการศึกษามากมายนะคะก็พบว่านะคะBell palsy เนี่ยอาจจะสัมพันธ์นะคะแต่อีกการศึกษาหนึ่งนะคะบอกว่ามันไม่สัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูว่าจริงๆแล้วเนี่ยBell palsy เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดได้อยู่แล้วนะคะแม้มันจะไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะถ้าจะมีโอกาสเกิดก็
ไม่ได้แปลว่าเกิดจากวัคซีนเสมอไปนะคะภาวะที่2ก็คือภาวะกีลังบาเร่นะคะซึ่งเขาบอกว่ากีลังบาเร่เนี่ยมันก็พูดยากว่าจะว่าเกิดจากโควิด-19 วัคซีนหรือเปล่าแทบทุกวัคซีนนะคะถูกกล่าวหาว่ามีการเนี่ยโอกาสที่จะinduce กีลังบาเร่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะเขาก็คิดว่าถ้าจะเกิดเนี่ยก็คือประมาณ 1.8 ถึง 53 ต่อล้านโดสนะคะก็คือน้อยมากนะคะมากที่สุดเลยนะคะก็อาจจะประมาณเป็น5ในแสนประมาณนี้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างต่ำนะคะอีกภาวะหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นในโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็คือว่าเฮ้ยคนฉีดวัคซีนแล้วฉีดแล้วกลับเป็นโรครุนแรงกว่าคนไม่ฉีดวัคซีนนะมีข่าวโคมลอยออกมาบอกว่ามีเคสที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยกลายเป็นโรคมากกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของVAERD นะคะหรือ Vaccine Associated Enhanced Respiratory Disease จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลใจกันโดยเฉพาะเมื่อฉีดคิววัคซีนแต่อย่างไรก็ดี so far เรายังไม่เคยเจอ evidence ของการเกิด VAERD เลยนะคะจึงขอให้พวกเราพูดไปกับผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจเลยค่ะว่า Vaccine Associated Enhanced Disease เนี่ย so far มันเป็นแค่ความกังวลทางทฤษฎีจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการศึกษาใดๆ demonstrate ว่าเกิดภาวะนี้เลยอีกอย่างนึงเราอาจจะไม่ได้รอจนกระทั่งเกิดภาวะนี้นะคะเพราะว่าเรารีบบูสต์นะคะเรารีบบูสต์เนื่องจากว่าเราจะป้องกันการเกิดโรคนะคะมันถ้าเราได้2เข็มแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราป้องกันโรคได้ดีดังนั้นเนี่ยและในขณะที่มีเชื้อกลายพันธุ์แล้วเราต้องการป้องกันการเกิดโรคด้วยก็จะมีการให้เข็มที่3ดังนั้นvaccine associated enhanced disease จึงไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเลยนะคะซึ่ง vaccine associated enhanced disease เนี่ยนะคะเขาคิดว่าเมคานิซึมน่าจะเกิดจาก Th2 bias immune response ซึ่งอาจจะพบในเด็กเล็กนะคะแต่จนปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนในเด็กๆเพราะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราตอบผู้ปกครองไปอย่างมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เขากังวลนั้นเนี่ยไม่จริงนะคะไม่มีนะคะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆพบเป็นเช่นนั้นนะคะคราวนี้รายงานของประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างก็จะสั้นๆจะจบแล้วนะคะก็คือนะคะเราฉีดไปทั้งหมด117ล้านโดสจากข้อมูลณวันที่6กุมภาพันธ์นะคะก็พบว่านะคะมีอัตราการแพ้ของแต่ละวัคซีนเนี่ยที่แตกต่างกันไปก็จะเห็นว่า Sinovac เนี่ยจะมีอัตราอนาฟิแล็กซิสเนี่ยสูงกว่า Pfizer หรือSinopharm ด้วยซ้ำไปนะคะส่วนภาวะ Myocarditis เนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีรายงานทั้งที่ตามหลังซิโนฟาร์ม1รายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตามหลังไฟเซอร์นะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีส่วน VITT ก็ตามหลังแอสตราเป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูเคสที่เป็นไมโอพีริคไดติสซึ่งมักจะเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอัตราการเกิดของบ้านเราเนี่ยนะคะแค่ 0.6 ต่อแสนเมื่อกี้พยายามโชว์ตัวเลขของอิสราเอลโชว์ตัวเลขของอเมริกาจะเห็นว่าของเราเนี่ยค่ะต่ำกว่าเขามากเลยค่ะของอิสราเอลของอเมริกาในผู้ชายอายุน้อยเนี่ยอาจจะถึง1ในหมื่นนะคะของเรา 0.6 ในแสนเลยต่ำมากนะคะแต่นี่เป็นภาพเฉลี่ยนะคะถัวเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเด็กอายุต่ำกว่า18กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กต่ำกว่า18รายเนี่ยเสียชีวิตน้อยมากนะคะต่ำกว่า18ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไมโอคาไดติสโพลิคาไดติสเนี่ยไล่ตามกลุ่มอายุก็จะเห็นว่าอายุของเราก็เหมือนอเมริกาเหมือนอิสราเอลนะคะ12ถึง17ปีจะเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูต่อแสนนะคะจะเห็นว่านะคะหลังเข็มที่2ในเด็ก12ถึง17ปีนะคะก็พบ10รายในแสนรายหรือ1ต่อหมื่นโอ้พอมาดูข้อมูลตรงนี้ที่มาดูเฉพาะโฟกัสเฉพาะเด็กเล็กปรากฏว่า data เราใกล้เคียงกับของอเมริกาและอิสราเอลเลยก็คือบอกเข้าไปได้เลยว่าหลังเข็มที่2นะคะ1ต่อหมื่นค่ะ
หลังเข็มที่1เด็กผู้ชายเนี่ยต่ำกว่า1ต่อ10,000นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยต่ำกว่านั้นลงไปอีกนะคะก็คือแม้จะเป็นหลังเข็มที่2เนี่ยนะคะก็น้อยมากนะคะก็คือประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะของเด็กผู้ชายเนี่ย 0.6 ต่อแสน 0.6 ต่อแสนนะคะไม่ใช่เมื่อกี้ขออภัยนะคะจำนวน10รายจริงๆต่อแสนเราต่ำกว่าเขาคือ0.65นะคะ0.65ต่อแสนนะคะขอโทษนะคะเราต่ำกว่าต่างประเทศค่ะเราต่ำกว่าต่างประเทศนะคะโอเคนะคะต่ำกว่าตั้ง10เท่าเลยนะคะของเขาเนี่ยจะประมาณของเขาจะประมาณ1ในแสนนะคะของผู้ชายเข็มที่2เนี่ยนะคะของเราอยู่ที่ 0.6 ในแสนนะคะคือต่ำกว่าเขาประมาณเท่าตัวนะคะในขณะที่ของผู้หญิงเนี่ยของเรา 0.1 ต่อแสนนะคะก็ประมาณต่ำลงไปอีกอะค่ะต่ำกว่านั้นมากเลยนะคะเพราะของเมืองนอกเขาอยู่ประมาณใกล้ๆ1ต่อแสนของเด็กผู้หญิงหลังเข็มที่2นะคะของเด็กผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ10,000ใช่ไหมคะของเราก็ 0.6 ต่อแสนนะคะคนโตนี่ของเราไม่เจอเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอเคสนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเคสที่เป็นข่าวนะคะก็คือ12ปีเสียชีวิตนะคะก็เป็นหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1กลับมาบ้านปวดเข่าปวดมากเลยเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะก็มีไข้สูงนะคะเป็นอยู่หลายวันทีเดียวนะคะในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาลใหญ่ก็ปรากฏว่ามีเซปซิสเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็เกิดสแตฟขึ้นในกระแสเลือดนะคะก็มีสแตฟขึ้นจากบัตรคัลเจอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญก็ดูแล้วเคสนี้เนี่ยออนเซ็ตเนี่ยน่าจะเกิดช่วงใกล้เคียงหรือแทบจะก่อนวันที่ได้รับวัคซีนเลยด้วยซ้ำไปนะคะแต่แน่นอนว่าเคสนี้เป็นสแตฟเซปซิสนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพราะตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้มีบวมปวดบวมแดงหรือว่าอักเสบใดๆนะคะแต่คนเชื่อไปแล้วว่าเกี่ยวกับวัคซีนนะคะหรืออย่างอีกกรณีเคสหนึ่งนะคะเคสนี้เป็นเคสที่เราเริ่มฉีดเด็กวัยรุ่นต้นๆไม่ทราบหลายท่านอาจจะจำได้นะคะเป็นเด็กอายุ12ปีบอกว่าฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่20วันหลังฉีดนะคะอยู่ดีๆก็รู้สึกเบื่ออาหารนะคะแล้วก็อาเจียนต่อมาก็พบมือเท้าเกร็งแล้วก็หมดสติไปแล้วก็อาเรสไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะเคสนี้หลังจากออโทปซีแล้วเนี่ยก็พบว่าเนี่ยค่ะเคสนี้เนี่ยเป็น DM เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ตรวจพบว่านะคะกลูโคสในลูกตาเนี่ยถึง700กว่าแสดงว่าเคสนี้เนี่ยเป็น very poor control มากๆเลยนะคะสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากเบาหวานเรื้อรังของเขานะคะดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เราต้องรีบรายงานนะคะเรารีบรายงานเข้าไปเนี่ยค่ะในเว็บไซต์ตามเนี้ยนะคะของเว็บไซต์ของระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะที่กองระบาดนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเราเชิญชวนให้ช่วยกันสแกน QR code แล้วก็รายงานอาการไม่พึงประสงค์นะคะไปเข้าสู่ระบบลงทะเบียน registry ของราชวิทยาลัยของเราด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะเราจะได้มีข้อมูลของประเทศไทยมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สมาชิกที่ได้ให้ความสนใจค่ะก็คงจะพบกันในโอกาสต่อไปเป็นส่วน9รออยู่ค่ะขอขอบคุณค่ะก็ขอจบการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ